็นแบบนี้แล้วสกสำคัญไหมคะสำคัญไหมแต่น่าเสียดายค่ะพี่น้องกว่า9ปีที่ผ่านมาค่ะเราไม่ได้มีสกที่มาจากการเลือกตั้งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนสกที่มาจากการเลือกตั้งหมดวาระไปเมื่อปี2557หลังจากนั้นค่ะมีคำสั่งคสช.แต่งตั้งคน30คนพี่น้องคะขึ้นมาทำหน้าที่แทนเพื่อเป็นสก30คนนี้ค่ะเป็นคนที่ทำงานแต่ในห้องแอร์เป็นข้าราชการระดับสูงอ่ะไม่เคยมาเคาะประตูบ้านแล้วถามพี่น้องว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างน้ำไหลดีไหมไฟส่องสว่างหรือเปล่าไม่เคยมาเคาะประตูถามพี่น้องว่าวันนี้ไปโรงเรียนมาคุณภาพการศึกษาเป็นยังไงบ้างไม่เคยมาเคาะประตูบ้านแล้วถามว่าถ้าท่านเจ็บป่วยโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านคือที่ไหน30คนนี้ไม่รู้แม้แต่ว่าวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำของกรุงเทพของคนกรุงเทพมหานครคือเท่าไหร่ครับพี่น้องขอเสียงโหให้คนพวกนี้หน่อยแล้วพี่น้องคิดดูละกันว่าเราต้องอยู่กับคนพวกนี้มาถึง9ปีเท่านั้นยังไม่พอครับพี่น้องคะนอกจากเราจะได้คน30คนที่มาจากคำสั่งคสช.แล้วเรายังได้ผู้ว่ากทม.ที่มาจากมาตรา44นั่นหมายความว่า30คนเป็นเหมือนตรายางสแตมป์อนุญาตให้ผู้ว่ากทม.ที่มาจากมาตรา44ทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยขอเสียงโหได้แล้วแบบนี้เอาไหมเอาไหมพี่น้องคะ9ปีค่ะที่กรุงเทพมหานครถูกแช่แข็งอยู่กับการไม่ได้รับเลือกตั้งสก.และผู้ว่า9ปีที่เราถูกแช่แข็งอยู่กับคณะรัฐประหารวันที่22พฤษภาคมค่ะคิดในใจค่ะคิดในใจเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเคยได้ยินไหมท่องคำนี้ให้ดีค่ะเพราะถ้าวันที่22พฤษภาคมพี่น้องเดินเข้าคูหาไปแล้วพี่น้องเลือกคนผิดชีวิตพี่น้องจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะเพราะนั่นหมายความว่าพี่น้องจะอยู่กับสก.ที่ใช้ไม่ได้เป็นเวลา4ปีเต็มเหมือนที่พี่น้องอยู่กับสก.ที่คสช.แต่งตั้งมา9ปีอย่างนั้นนะเอาไหมเอาไหมอย่างงั้น22พฤษภาต้องเลือกสก.ที่มาจากพรรคอะไรคะพรรคอะไรคะพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยค่ะสก.ของเราทำงานอย่างหนักสก.ของพรรคเพื่อไทยเราค่ะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าไปตรวจสอบการทำงานพิจารณาการทำงานการใช้งบประมาณของผู้ว่ากทม.สก.จากพรรคเพื่อไทยค่ะเรามีความเหมาะสมเพราะเรารู้ถึงปัญหาถึงแก่นแท้ของทุกของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เพราะเราลงพื้นที่กันทุกวันเราอยู่ติดกับพี่น้องประชาชนสิ่งต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้ระบายได้พูดออกมาทุกอย่างเราเอามาทำเป็นนโยบายและแน่นอนค่ะสก.ของพรรคเพื่อไทยค่ะเรามีคุณสมบัติและมาพร้อมกับนโยบายดีๆที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกมิติพี่น้องคะ22พฤษภาคมค่ะสิทธิ์และเสียงอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะอยากให้พิจารณาค่ะเลือกสก.จากพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยค่ะมรดกที่เรามีมรดกที่เราได้จากคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นว่าหากพรรคเพื่อไทยหาเสียงหรือหากพรรคเพื่อไทยพูดอะไรไว้เราจะสามารถทำได้อย่างที่พูดการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะทุกนโยบายที่เราใช้หาเสียงไม่ว่าจะด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านสังคมด้านการคมนาคมด้านเศรษฐกิจทุกอย่างค่ะต่างเป็นข้อผูกพันที่หากสก.ของพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้วเราจะต้องทำมันให้ได้จริงดังนั้นค่ะพี่น้องคะขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยได้รักษามรดกคือความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะไว้ใจเพื่อไทยเลือกสก.เพื่อไทยให้ชนะขาดทั้งกรุงเทพมหานครค่ะขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้ง
ให้กับพี่เดียคันติยาสวัสดีพรครับเลือกพักเลือกพักเลือกพักผมทราบดีว่าทุกท่านคิดถึงพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวขอถามอีกสักรอบคิดถึงพรรคเพื่อไทยกันไหมครับคิดถึงพรรคเพื่อไทยกันไหมครับคิดถึงเงินในกระเป๋าไหมครับคิดถึงสตังค์ในกระเป๋าไหมครับ9ปีแล้วครับที่เราอยู่กับคนสักคนหนึ่งเขาบอกว่าอยู่กับเพื่อไทยสบายใจกว่าครับอยู่กับเพื่อไทยกระเป๋าตุงอยู่กับลุงกระเป๋าแฟบมันจะไม่แฟบได้ยังไงล่ะครับพี่น้องสมัยเพื่อไทยนี่นะเงินถุงเงินถังใส่ในกระเป๋าแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์เหลือบัตรคนจนใบเดียวครับพี่น้องพี่น้องคิดถึงเงินในกระเป๋าไหมครับคิดถึงเงินในกระเป๋าไหมครับนึกถึงเศรษฐกิจที่ดีเราจะนึกถึงพรรคถึงพรรคเลือกพรรควิธีเดียวครับที่เราจะคืนเงินในกระเป๋าเราอยู่กับกระเป๋าแฟบมานานครับและผมก็เชื่อว่าเราน่าจะอยู่มานานเกินไปกระเป๋าที่มันเคยแฟบอยู่ตอนนี้กระเป๋าหายแล้วครับถามว่าหายไปไหนนู่นครับโรงรับจำนำต้อนรับวันเปิดเทอมดังนั้นวิธีเดียวครับที่ท่านจะเอากระเป๋าของท่านคืนจากโรงรับจำนำวิธีเดียวที่จะคืนสตุ้งสตังใส่กระเป๋าของท่านวิธีเดียวที่จะคืนเศรษฐกิจที่ดีเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องคนแก้ต้องเลือกพรรคเลือกพรรคขอเสียงดังๆให้กับพรรคเพื่อไทยเลยครับพี่น้องขอเสียงเฮดังๆเรียกเงินในกระเป๋ากลับคืนมาเลยครับพี่น้องมันจะให้ใครไปเรียกเงินในกระเป๋าได้ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยเท่านั้นใช่ไหมพี่น้องเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพรรคการเมืองที่หาเงินเก่งมันเป็น DNA ของพรรคเพื่อไทยดังนั้นพรรคเพื่อไทยเคยทำประเทศบังคั่งมาแล้วเคยทำประเทศหายจนมาแล้วเคยทำให้ประเทศหลุดพ้นจาก IMF มาแล้ววิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ทำไมเพื่อไทยจะทำไม่ได้ครั้งนี้ครับเพื่อไทยส่งผู้สมัครลงสก.แต่เราก็ไม่ได้ส่งแบบตัวเปล่าเล่าเปื่อยครับพี่น้องเรามาพร้อมกับวิธีคิดเรามาพร้อมกับมันสมองระดับเพื่อไทยมาพร้อมกับนโยบาย5นโยบายสำคัญนโยบายเหล่านี้เป้าหมายสำคัญคือเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแต่ถ้าพูดง่ายๆไม่ต้องพูด3อย่างครับเป้าหมายอย่างเดียวคือทำให้พี่น้องกินดีอยู่ดีครับพี่น้องครับดังนั้นผู้ปราศัยท่านถัดไปเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นผู้สมัครสก.เขต1ครับพี่น้องขอเสียงเขตราชเทวีครับพี่น้องครับไอ้ย่าไอ้ย่าผู้สมัครท่านนี้ครับดีกรีไม่ธรรมดาพรรคเพื่อไทยไม่ส่งคนธรรมดาลงอยู่แล้วเพราะต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนคนนี้ครับเป็นระดับสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปครับหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจจะทันเป็นนักร้องขวัญใจวัยรุ่นยุค90ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับให้อภัยสักครั้งหนึ่งเธอคงไม่ใจร้ายเอาเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโดนค่าลิขสิทธิ์นะฮะเอาเท่านี้ก่อนนะครับเธอคนนี้ฮะแน่นอนฮะระดับนักร้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทำมาหากินที่ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์พูดง่ายๆคือใช้ความคิดใช้มันสมองหากินนะครับดังนั้นคนนี้ครับจะมาอธิบายนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะใช้สมองในการช่วยพี่น้องทำมาหากินนโยบายนั้นคือนโยบาย50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์ครับพี่น้องดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผู้ปราศัยท่านนี้ครับต้องเรียกว่าเป็นดาวครับเป็นดาว
เป็นดาวที่เจิดจ้าไม่ใช่ดาวธรรมดานะครับทัดดาวซะด้วยไหนขอเสียงพี่น้องเขตราชเทวีอีกสักครั้งครับโอ้โหโอ้โหหลังคาเริ่มกระพือแล้วนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับขอเรียนเชิญผู้ปราศัยท่านถัดไปผู้สมัครสกเขตราชเทวีทัดดาวตั้งตรงเจริญเลือกเพื่อไทยสักครั้งหนึ่งเธอคงไม่ใจร้ายสวัสดีค่ะดาวทัดดาวตั้งตรงเจริญค่ะผู้สมัครสกเขตราชเทวีพรรคเพื่อไทยเบอร์8ค่ะพี่น้องคะเราสามารถขึ้นจากสถานีสยามและเดินถ่ายรูปได้ต่อไปยาวถึงเซ็นทรัลเวิลด์หรือแม้แต่กระทั่งข้ามมาที่เขตราชเทวีเพื่อที่จะมาชิมช็อปที่แพทินัมหรือประตูน้ำหรือถ้าตกเย็นเราหิวเราก็สามารถที่จะขึ้นไปทานบุฟเฟ่ได้ที่ตึกใบหยกนั่นเองค่ะหรือถ้าใครสายมูนะคะเราก็จะพาไปไหว้พระพิฆเนศโดยขึ้นที่สถานีห้วยขวางไปไหว้พระพิฆเนศเสร็จเราก็จะทานอาหารสตรีทฟู้ดได้ที่ตลาดห้วยขวางตลอด24ชั่วโมงค่ะสิ่งที่ดาวจะพูดนั้นนะคะหมายถึงว่านี่คือสิ่งที่ต่างประเทศอยากจะเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาชิมเข้ามาช็อปในประเทศไทยค่ะมันจะดีกว่าไหมคะถ้ากทม.มีการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าโดยการจัดโซนนิ่งหรือแม้แต่กระทั่งอำนวยความสะดวกในการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามีตึกร้างที่ไม่ได้ใช้หรืออาคารพาณิชย์เราสามารถที่จะทำตึกร้างนั้นให้คึกคักได้โดยการที่ให้พ่อค้าแม่ขายเข้าไปขายหรือจัดโซนนิ่งได้ไหนใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าบ้างคะใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าบ้างคะอยากขายได้ทุกวันไหมคะอยากขายได้ทุกวันไหมคะนี่แหละค่ะถ้าเราจัดโซนนิ่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้เราก็จะสามารถให้พ่อค้าแม่ค้าขายได้24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วรวมถึงอะไรรู้ไหมคะรวมถึงการตัดเครือข่ายวงจรการให้สวยกับเทศกิจด้วยค่ะมาพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรคะซอฟต์พาวเวอร์คืออิทธิพลทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคมที่ทุกคนอยากจะทำตามและเรียนแบบ50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์ของพรรคเพื่อไทยไม่ได้หมายถึงแค่จะเป็นการจัดโซนนิ่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวค่ะแต่50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์ของพรรคเพื่อไทยจะเป็นการปลุกของดีของแต่ละเขตของแต่ละย่านทั่วทุก50เขตให้เข้ามาเพื่อที่จะทำให้เม็ดเงินเข้ามาโดยการจัดอีเวนต์เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือไม่ว่าจะเป็นการค้าขายเราก็จะทำให้ทุกคนมีงานและทำให้ต่อยอดทำให้มีเงินหมุนเวียนให้กับคนกรุงเทพได้ค่ะพรรคเพื่อไทยเราทำสำเร็จทุกนโยบายตั้งแต่สมัยไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันค่ะยกตัวอย่างเช่นบางกอกแฟชั่นวีคหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อไทยสู่ครัวโลกหรือแม้แต่กระทั่งบางกอกมิวเซียมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเพื่อไทยอยากใช้เพื่อไทยต้องเลือกเพื่อไทยให้ครบ50เขตค่ะ
วันที่22พฤษภาคมเข้าคูหากาพรรคอะไรคะกาพรรคอะไรคะกาพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั่วกรุงเทพมหานครขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ทัศน์ดาวอีกครั้งนึงครับพี่น้องดังๆยาวๆเป็นไงครับพี่น้องสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้โหเป็นไงครับผ่านไปแล้วนี่แค่หนึ่งนโยบายนะครับเห็นนโยบายแรกนี่หลายคนตัดสินใจเลือกแล้วเลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกเอาไม่เอาเอาไม่เอาชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบถ้าชอบต้องเลือกพรรคเลือกพรรคเลือกพรรคเลือกเบอร์อะทั่วไปใช่ครับเลือกเบอร์แล้วแต่นะฮะคือต้องอธิบายอย่างนี้ฮะว่าในแต่ละเขตเนี่ยสกของเพื่อไทยก็จะอยู่คนละเบอร์กันดังนั้นท่านต้องจำเบอร์ของสกผู้สมัครสกเพื่อไทยให้ดีๆนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็จำให้ได้นะครับไม่มีอะไรจะแนะนำไปมากกว่านี้นะครับแต่ไม่ว่าจะอยู่เขตไหนไม่ว่าจะเบอร์อะไรขอแค่เป็นสกเพื่อไทยกาได้ทันทีกาเพื่อไทยทันทีกรุงเทพจะดีในทันควันกาเพื่อไทยให้ปังๆกรุงเทพจะมั่งคั่งในทันทีเมื่อกี้เราพูดถึงนโยบาย50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์พูดถึง Creative Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์เราพร้อมครับเรามีนโยบายรองรับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อมาสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับพี่น้องแต่การที่จะดันซอฟต์พาวเวอร์หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ทุกท่านมีสตุ้งสตังกันเต็มกระเป๋าเนี่ยมันต้องมีอีกหนึ่งองค์ประกอบครับนั่นก็คือจะต้องมีการยกระดับศักยภาพของคนกรุงเทพต้องอัพสกิลรีสกิลใหม่เพื่อให้คนกรุงเทพสามารถต่อสู้กับระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้ดังนั้นครับพรรคเพื่อไทยคิดมาแล้วครับวางแผนมาดีโอ้โหฝีมือระดับเพื่อไทยจะพลาดได้ยังไงดังนั้นเพื่อไทยจึงมีนโยบาย437สถานศึกษาพัฒนาสร้างรายได้เพื่อให้พี่น้องมีรายได้อย่างทั่วหน้ากันย้ำอีกครั้งคิดถึงเงินในกระเป๋าไหมครับคิดถึงเงินในกระเป๋าไหมครับคิดถึงเงินในกระเป๋าก็ต้องคิดถึงพรรคคิดถึงพรรคเลือก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 สกเพื่อไทยให้ถล่มทลายขอเสียงคนเลือกสกเพื่อไทยหน่อยกับพี่น้องครับและผู้ปราศัยท่านถัดไปนี้นะครับต้องเรียกว่าแฟนคลับใหม่เยอะมากขอเสียงแฟนคลับชาวบึงกุ้มหน่อยครับบึงกุ้มต้องเรียกว่าคนนี้มาเนี่ยคนบึงกุ้มไม่กลุ้มใจครับดีกรีคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างฮะเมื่อกี้พี่ทัศน์ดาวดีกรีระดับนักร้องเป็นเกิร์ลกรุ๊ปครั้งนี้ดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเป็นดีกรีระดับดีเจครับวันนี้เขาไม่ได้จะมาโย่ๆให้ทุกท่านฟังนะครับแต่ว่าวันนี้เขาจะมาอภิปรายปราศัยในนโยบาย437สถานศึกษาพัฒนาสร้างรายได้นะครับคนนี้ฮะนอกจากจะเป็นดีเจแล้วยังมีดีกรีเป็นนักเรียนนอกครับนักเรียนนอกจบจากออสเตรเลียครับไม่ใช่นะครับมาจากสหรัฐอเมริกาผมแค่วัดเฉยๆว่าพี่น้องตั้งใจฟังหรือเปล่านะครับเป็นนักเรียนนอกครับแต่คนในพื้นที่รักเป็นอย่างดีเพราะคนนี้ทำงานจริงไม่ทิ้งพื้นที่ครับพี่น้องดังนั้นนะครับขอเรียนเชิญผู้ปราศัยท่านตัดไปนะครับที่จะมานำเสนอนโยบาย437สถานศึกษาพัฒนาสร้างรายได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ
ขอเสียงปรบมือและเสียงเฮดังๆต้อนรับว่าที่สกเขตบึงกลุ่มเนติภูมิมิ่งรุจิลาไลเสียงครับเสียงดังๆครับดังๆสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมน็อปเนติภูมิผู้สมัครสกเขตบึงกลุ่มพรรคเพื่อไทยเบอร์3ครับขอบคุณครับในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเราเจอสถานการณ์โควิด-19หลายครอบครัวครับต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหลายครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวครับหลายท่านขาดรายได้ขาดอาชีพโรงงานปิดบริษัทปิดกิจการแต่ภาครัฐผู้นำประเทศของเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่โควิดซีซั่น1จนกระทั่งถึงซีซั่นปัจจุบันต้องบอกว่าระบบบริหารการจัดการแย่มากๆครับแย่ขนาดที่ว่าเรารอมาถึง8ปีแล้วครับตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาฟังเพลงมันทุกวันเลยครับเราจะคืนความสุขวันนี้เขาคืนความสุขให้พ่อแม่พี่น้องแล้วหรือยังครับเบื่อไหมครับท้อไหมครับเหนื่อยกับเขาไหมครับถ้าเหนื่อยเลือกพรรคถูกต้องครับนี่คือเรื่องราวของประเทศไทยกลับมาในเรื่องของกรุงเทพมหานครบ้างพูดถึงกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมครับมีท่านหนึ่งอยู่มา9ปีแล้วครับ9ปีไม่คิดจะทำอะไรแต่พอจะเลือกตั้งบอกว่ากรุงเทพต้องไปต่ออะไรครับต่อเรือสิครับน้ำท่วมตั้งแต่เช้าถึงเย็นตกเย็นยังท่วมอยู่กรุงเทพต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กรุงเทพต้องการสกที่มีนโยบายตอบโจทย์ได้ปัญหาหลักๆของกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของปากท้องครับนโยบาย437สถานศึกษาพัฒนาสร้างรายได้ของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ง่ายมากครับเป็นการเสริมทักษะเพิ่มศักยภาพที่มีอยู่ให้กับโรงเรียนทั้ง437แห่งที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นยังไม่พอครับกรุงเทพมหานครมีศูนย์ฝึกอาชีพอีก17แห่งโรงเรียนสอนอาชีพอีก11แห่งครับและข้อดีของมันคือทุกที่อยู่ใกล้กับชุมชนของพวกเราทั้งนั้นเลยครับพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นศักยภาพในด้านนี้จึงส่งเสริมให้พวกเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสริมสร้างทักษะใหม่ๆไปประกอบอาชีพครับผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ฮาวายปีแรกย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยยังละอ่อนอยู่นะครับปีแรกไปนั่งเรียนครับเจอคุณป้าท่านหนึ่งครับนั่งอยู่ที่หน้าชั้นเรียนตอนแรกนึกว่าท่านเป็นอาจารย์ครับพอเรียนจบคลาสไปเรียนจบวิชานั้นไปคุณป้ายังนั่งที่เดิมครับจึงเข้าไปถามคุณป้าครับคุณป้ามาเรียนได้ยังไงครับคุณป้าตอบผมว่ายังไงทราบไหมครับคุณป้าบอกว่าวันนี้ลูกลูกหลานหลานของคุณป้าเรียนสำเร็จทำงานมีรายได้แล้ววันนี้ถึงเวลาที่ป้าจะหาความรู้ให้กับตัวเองบ้างครับแล้วท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากไหมครับอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมไหมครับ
อยากจะมีเงินติดกระเป๋าไหมครับถ้าอยากฟังต่อครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุไม่จำกัดสถานที่แต่มีอยู่คนคนหนึ่งครับไม่เคยเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองสมองถูกแช่แข็งมานานแล้วครับถามอะไรตอบอะไรไม่มีสาระข้าวของแพงเราก็หวังว่าท่านจะบอกให้เราชื่นใจให้เราได้อุ่นใจมะนาวแพงท่านตอบว่าอะไรครับให้ปลูกมะนาวไว้ทานเองที่บ้านถ้าในอนาคตข้าวแพงขึ้นมาพวกเราไม่ต้องไปปลูกข้าวที่บ้านกันแล้วครับมาสร้างความรู้ให้กับตัวเราเองโดยเอา437โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับมาพัฒนาลูกหลานของเราเรียนจันทร์ถึงศุกร์คุณพ่อคุณแม่ไปรอที่โรงเรียน1ชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งรอเล่นโทรศัพท์จะดีกว่าไหมครับถ้ามีการสอน1ชั่วโมงสอนอะไรก็ได้ที่เพิ่มวิชาชีพให้กับเราอาจจะสอนขายของออนไลน์ก็ได้พ่อแม่เรียนฟรีไม่เสียสตุ้งสตังค์ไม่เสียค่าเดินทางเพราะอยู่ใกล้บ้านเสาร์อาทิตย์วัยทำงานโรงเรียนก็ปิดจะมีกิจกรรมก็นิดหน่อยเพิ่มศักยภาพให้กับโรงเรียนทั้ง437แห่งด้วยการเปิดคอร์สสอนวิชาชีพสอนทำขนมเบเกอรี่จะไปเรียนทั้งทีต้องเสียเงินเป็นหลักพันเดินทางไกลอีกต่างหากจะเรียนการชงกาแฟเป็นบาริสต้าเรียนตัวต่อตัวก็หมื่นกว่าจะไปเสียเงินทำไมถูกต้องไหมครับไม่ต้องไปเสียเงินเพราะพรรคเพื่อไทยให้นโยบายนี้เรียนฟรีตลอดชีพครับเราให้โอกาสเพื่อท่านจะมาเรียนเสริมสร้างศักยภาพให้กับตัวท่านเองวันนี้ท่านไม่ได้ทำไม่ได้ใช้มันวันข้างหน้าท่านอาจจะได้ใช้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องฝากไว้เป็นความมุ่งมั่นของพรรคเพื่อไทยคือการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกหลานของเราครับ437โรงเรียนตอนนี้ใครทราบบ้างว่ามีโรงเรียนไหนสอน2ภาษาครับมีน้อยมากพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นให้น้องๆได้เรียน2ภาษานั่นก็คือไทยกับอังกฤษบวกกับภาษาที่3จีนเกาหลีฝรั่งเศสสเปนซึ่งโรงเรียนเอกชนเขามีแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือนโยบายคร่าวๆของ437สถานศึกษาพัฒนาสร้างรายได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไหมครับเรียนฟรีอยากเรียนไหมอยากมีอาชีพเสริมไหมอยากมีเงินติดกระเป๋าไหมถ้าอยากต้องเลือกเลือกเพื่อไทยเลือกอนาคตให้กับลูกหลานเลือกอนาคตให้กับวัยทำงานเลือกอนาคตให้กับคนกรุงเทพต้องให้เพื่อไทยดูแลครับเพราะว่าเราได้สร้างความมั่งคั่งให้กับคนไทยทั้งประเทศมาแล้วและนี่กรุงเทพแค่จังหวัดเดียวทำไมสกจากพรรคเพื่อไทยทั้ง50เขตจะทำไม่ได้ครับ22พฤษภาคมนี้เข้าคูหาเลือกพรรคอยากใช้เพื่อไทยเลือกเพื่อไทยให้ชนะขาดขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆครับดังๆครับให้กับพี่น้องเนติภูมิมิ่งรุจิลาไลโอ้โหผ่านไปแล้วครับ2นโยบาย50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์นโยบายที่2 437สถานศึกษาพัฒนาสร้างรายได้แต่พรรคเพื่อไทยครับไม่ได้คิดแค่นั้นครับเรามีให้อีก3นโยบายเอาอย่างนี้แค่2นโยบายพี่น้องชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบ
เลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกเลือกพรรคเลือกพรรคเลือกพรรคโอ้โหไหนใครอยากเห็นเพื่อไทยชนะขาดในกรุงเทพขอเสียงปรบมือและเสียงเคดังๆยาวๆนี่เขาเรียกว่ามันต้องมีการข่มขวัญฆ่าศึกกับพี่น้องเสียงดังขนาดนี้ฝ่ายตรงข้ามมีหวั่นไหวนะครับมีหวั่นไหวยิ่งเราเสียงดังมากเท่าไหร่ฝ่ายตรงข้ามจะเสียงอ่อยมากเท่านั้นยิ่งเราฮึกเหิมมากเท่าไหร่ฝ่ายตรงข้ามจะใจฝ่อมากเท่านั้นดังนั้นเราต้องยิ่งฮึกเหิมกับพี่น้องฮึกเหิมไหมเลือกพรรคอะไรอะไรพักอะไรขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพื่อไทยอีกสักครั้งครับเอาละครับเพื่อความต่อเนื่องครับพี่น้องผู้ประสัยท่านถัดไปจะมาชี้แจงแถลงไขถึงนโยบายที่3ครับฮัลโหลผู้สมัครท่านนี้ครับดีกรีไม่ธรรมดาอีกแล้วครับพี่น้องเป็นผู้สมัครสกเขตที่ฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่เปียกครับเพราะว่าเป็นเขตลาดกระบังขอเสียงกองเชียร์ดร.จอดหน่อยฮะดีกรีคนนี้ไม่ธรรมดาครับนักเรียนนอกอีกแล้วครับจบจากออสเตรเลียอันนี้ออสเตรเลียจริงๆนะครับแต่แน่นอนครับจบนอกระดับด็อกเตอร์เอาความรู้ความสามารถจากต่างประเทศมาแก้ไขปัญหาให้กับคนในพื้นที่ใครมีปัญหาบอกด็อกเตอร์จอห์นเขาเลยเกิดสโลแกนที่บอกว่าจอห์นมาจอห์นมาปัญหาหมดดังนั้นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผู้ปราศัยท่านถัดไปที่จะมาอธิบายขยายความถึงนโยบายที่3ของพรรคเพื่อไทยผู้สมัครสกเขตลาดกระบังดร.จอนสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยาขอเสียงดังๆอีกครั้งครับพี่น้องเบอร์2ครับเบอร์2ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยขอบคุณครับผมดร.จอนครับผู้สมัครสกพรรคเพื่อไทยเขตลาดกระบังพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับ30บาทถึงที่หมายเอาไม่เอาเอาไม่เอาเลือกเลือกขอบคุณครับกลับเลยไหมฮะกรุงเทพมหานครเมืองศรีวิไลเมืองที่ทุกคนอยากมาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า final destination หมายความว่าเป็นเมืองที่มาก่อนตายถูกไหมครับฝรั่งมังค่าต่างชื่นชอบในอาหารไทยต่างชื่นชอบในข้าวเหนียวมะม่วงของมิลลี่ได้พรีเซนต์บนเวทีโลกต่างชื่นชอบในแหล่งท่องเที่ยวและกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่ง
ที่ทุกๆคนในโลกรู้จักเป็นเมืองหลวงที่ติดอันดับของโลกเราภูมิใจครับเป็นเมืองที่รถติดเราก็ภูมิใจครับปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครอย่างช้านานไม่มีใครคิดจะแก้คนรวยก็รวยเอาคนจนก็จนชิบหายอัตราค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยในกรุงเทพมหานครอยู่ที่331บาท331บาทพอไหมอ่ะไหนต้องเก็บค่าเช่าห้องไหนต้องซื้อแกงถุง1ถุงกิน2เวลาข้าว1ถุงกับข้าวเหนียว1ถุงลูกก็รอนมอยู่ที่บ้านทำงานก็โคตรหนักยังต้องมานั่งรอรถติดเป็นชั่วโมงชั่วโมงวันนี้ฝนตกน้ำท่วมผมเดินลงไปหาพ่อแม่พี่น้องเขาบอกด็อกเตอร์รอรถเมย์2ชั่วโมงมันยังไม่มาเลยเมื่อไหร่มันจะหมดไประบบเฮงซวยแบบนี้ถูกต้องไหมครับขอเสียงปรบมือให้พรรคเพื่อไทยครับขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยเงินเดือนมากขึ้นไอ้เราก็ไม่อยากจะรอรถละแม่อยากจะขึ้นรถไฟฟ้าโกโก้สักทีไว้เฮ้ยก็แพงชิบหายอีกเหมือนเดิม 40% ของค่าแรงขั้นต่ำมันจะแพงอะไรขนาดนี้เมืองไทยนะครับกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าแพงติดอันดับโลกเมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำมันต้องเป็นสวัสดิการของรัฐประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงถูกต้องไหมครับปัญหาคนรวยมีรถส่วนตัวก็เจอรถติดทุกคนเจอปัญหาเดียวกันคือรถติดมีแค่สองปัญหาหนึ่งรถเมย์มีไม่เพียงพอเรือเมมีไม่เพียงพอทำไมไม่เพิ่ม9ปีมีอะไรเกิดขึ้นไหมเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับปัญหาที่2รถไฟฟ้าแพงบรรลัย 40% ของค่าแรงขั้นต่ำแล้วใครมันจะไปขึ้นได้ทุกวันเพื่อไทยวันนี้มีทางเสนอแก้ไขหลักๆง่ายๆ3ข้อ3ข้อข้อแรกหรือระบบสัมปทานอีลุงตุงนางที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือรถไฟฟ้าเมื่อก่อนเราไม่มีรถไฟฟ้ารถเมล์ก็วิ่งจากทวีปหนึ่งข้ามอีกทวีปหนึ่งอีกเขตหนึ่งกระโดดมาอีกเขตหนึ่งแต่ทุกวันนี้เรามีรถไฟฟ้าแล้วสัมปทานยังใช้ตัวเดิมเพราะอะไรมาเฟียหรือเปล่าอิทธิพลหรือไม่นี่คือคำตอบเราต้องแก้ตรงนี้สิ่งที่สองระบบสัมปทานของรถไฟฟ้าคุณขึ้นสถานีหนึ่งต่อไปสถานีหนึ่งเปลี่ยนใจไม่ขึ้นละจะลงเสียค่าแรกเข้าเขาเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินทำไมต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินที่สถานีด้วยค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยมันควรไม่ควรจะมีทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมทั้งรถเมล์ทั้งรถไฟฟ้ากระทรวงคมนาคมต้องดูแลสวัสดิการขั้นพื้นฐานไม่ควรจะคิดกำไรขาดทุนกับประชาชนถูกต้องไหมครับมาเอากำไรกับประชาชน
ขายทุกอย่างให้เอกชนประชาชนก็แย่ทางออกที่สองเพิ่มรถไม่ว่าจะเป็นรถเมย์หรือเรือเมย์เราต้องมีเพิ่มลาดกระบังของผมอะเรือเมย์ก็ไม่มีแต่ของเยอะชิบหายเลยเรือก็ไม่มีเรือเมย์งงจริงๆจะมาอ่อนนุชทีเนี่ยจากลาดกระบังมาอ่อนนุชรอรถก็ชั่วโมงหนึ่งฝนตกไม่ต้องพูดถึงครับ 7:00 น.มาถึงอ่อนนุชเที่ยงวันจบข่าวใครทำงานนี่คือลาครึ่งวันได้เลยข้อที่2เพิ่มรถเมล์และเรือเมล์แต่ต้องเป็นรถเมล์เรือเมล์ที่มีสวัสดิภาพมีประสิทธิภาพไอ้รถเมล์เรือเมล์ระบบลุงอ่ะเอามั้ยรถเมล์เรือเมล์ระบบลุงเอามั้ยครับรถเก่าๆเอาขึ้นมาจับไปสนิมติดมือย้อมแมวกันไปย้อมแมวกันมามันต้องเป็นรถเมล์ระบบใหม่ทุกอย่างต้องติดตามได้มันต้องเป็นไฮดรอลิกต้องเอื้ออำนวยกับคนพิการฟุตบาทเมืองไทยสูงเท่านี้รถมันก็สูงไปยิ่งกว่าขึ้นทีเหมือนขึ้นตึกข้อที่สามตั๋วเดินรถเนี่ยมันต้องใช้ได้กับทุกระบบไม่ว่าจะเป็นรถเมล์เรือเมล์และรถไฟฟ้าครับดีไม่ดีครับการที่เพิ่มรถไฟฟ้าการที่เพิ่มเรือเมล์การที่เพิ่มรถเมล์คนมันก็ไม่ต้องมากระจุกอยู่ในเมืองมันเป็นการกระจายคนออกข้างนอกกระจายความเจริญพ่อค้าแม่ค้าก็จะอยู่ดีกินดีขายดิบขายดีคอนโดก็ไม่ต้องไปซื้อกันอยู่ในเมืองแล้วออกก็มาอยู่ข้างนอกเศรษฐกิจก็จะดีเป็นการแก้ไขระยะยาวซึ่งเพื่อไทยคิดเพื่อไทยทำได้30บาทรักษาทุกโรคเราทำสำเร็จมาแล้วกับอะไร30บาทถึงที่หมายจะทำไม่ได้ใครเคยใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคบ้างครับดีไม่ดีดีไม่ดีพักอะไรพักอะไร22มิถุนา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีเวลา3วินาทีเข้าคูหากาเพื่อไทยเอาให้มันถล่มทลายไปเลย50เขตพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับดร.จอนหน่อยครับพี่น้องขอเสียงพี่น้องที่มาเชียร์เพื่อไทยหน่อยครับพี่น้องครับแรงเราไม่ตกใช่ไหมครับพี่น้องแรงเราไม่ตกใช่ไหมครับพี่น้องขอเสียงปรบมือและเสียงเฮดังๆยาวๆฟังไปแล้ว3นโยบายสำคัญ3นโยบายที่ว่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าสะท้อนชัดเจนถึงวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสลดรายจ่ายก็ชัดเจนครับพี่จอนเพิ่งพูดไป30บาทถึงที่หมายเพื่อลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้พี่ดาวก็เพิ่งพูดไปเราก็เปิดช่องหาให้พี่น้องสามารถทำมาค้าขายผ่าน50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์ขยายโอกาสพี่น็อปก็เพิ่งพูดไปว่าจะขยายโอกาสเราจะขยายโอกาสผ่านระบบการศึกษาผ่านการศึกษาด้วยนโยบาย437สถาศึกษาพัฒนาสร้างรายได้3นโยบายนี้หลายคนบอกว่าแค่นี้ก็เลือกแล้วเลือกไม่เลือก
เลือกไม่เลือกชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบเลือกพรรคเลือกพรรคเลือกพรรคใครเลือกเพื่อไทยขอเสียงเฮและปรบมือดังๆยาวๆหลายคนบอกว่าแค่3อันก็พอแล้วท่านยังจะเอาอีกเหรอเรามีอีก2ครับดังนั้นผู้ปราศัยท่านถัดไปครับจะมาอธิบายนโยบายที่4ผู้ปราศัยท่านนี้ครับมาจากคลอง3วาพกกองเชียร์ติดกระเป๋ามาด้วยนะฮะคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาอีกแล้วครับพี่น้องเป็นอดีตพิธีกรทีวีเดเร็กครับพี่น้องพี่น้องเคยดูกันไหมครับเคยได้ยินกันไหมครับถ้าพี่น้องเห็นผู้สมัครสกท่านนี้เห็นการทำงานของสกท่านนี้พี่น้องจะพูดพร้อมกันว่าโอ้ซาร่าคนนี้จะเป็นสกที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยคนนั้นไม่ใช่ใครครับเป็นสาวสวยประจำคลองสามวาครับผู้ปราศัยท่านนี้จะมาอธิบายขยายความนโยบายที่4เพื่อให้พี่น้องได้รับทราบว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรอีกนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเรียนเชิญพบกับของดีเมืองคลองสามวาผู้สมัครสกเขตคลองสามวาณฤดันมนห่วงทรัพย์กับพี่น้องขอเสียงขอเสียงเดี๋ยวเจอกันพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่กล้าทำแต่บอกก่อนเราไว้ไลน์ทีวีไดเรกวันนี้พรรคเพื่อไทยขอเสนอให้คนกรุงเทพโอ้ยคนกรุงเทพโอ้ยคนกรุงเทพเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมโทรหาเขตถามว่าพี่กำลังจะมีปัญหาเขาตอบกลับมาว่าบ้านพี่อยู่ชุมนุมไม่ชุมชนไหมโทรไปทีไรน้องอยู่คอนโดพี่ที่เขตขาหนูอยู่คอนโดค่ะพี่ช่วยมาจัดการที่บ้านน้องหน่อยได้ไหมโนน้องเอ๋ยถ้าน้องไม่ใช่ชุมชนพี่ดูแลอะไรน้องไม่ได้เรื่องพวกนี้รัฐทำอะไรให้เราไม่ได้เลยรัฐดูแลเราไม่ไหวเลยบางทีก็นึกสงสัยทุกวันเอ๊ะภาษีเนี่ยหนูก็เสียเอ๊ะหรือทะเบียนบ้านนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพสงสัยไหมพี่น้องสงสัยไหมว่าทำไมเราต้องเจอแบบนี้หรือเพราะว่าเราเจอทุกๆปีเจอจนชินกันไปแต่ไม่เป็นไรเข้าใจอัดอั้นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันอัดอั้นเหมือนกันแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะวันนี้ตัวจริงของคนไทยคนกรุงเทพพรรคเพื่อไทยกลับมาแล้วกลับมาพร้อมความมั่นใจกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่นโยบายนี้ฟังให้ดีนโยบายนี้ฟังให้ดีกองทุนพัฒนาชุมชนหมู่บ้านและคอนโด 200,000 บาทได้ยินไม่ผิดนะได้ยินไม่ผิดชุมชนก็ได้
หมู่บ้านก็ได้คอนโดก็ได้ใครก็ได้ใครก็จะได้มีเพราะนโยบายนี้เราต่อยอดจากนโยบายอันเป็นที่รักนโยบายที่เราคิดถึงกองทุน SML กองทุนที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเราจัดสรรให้คนทั้งประเทศแต่เชื่อไหมเชื่อไหม10ปีแล้วนะ10ปีผ่านมาแล้วนะ10ปีที่ผ่านมาแล้วที่เราเคยมีสนามกีฬาให้คนในหมู่บ้านได้เล่นให้เด็กๆได้ออกกำลังกาย10ปีที่แล้วนะที่พวกเรามีศาลาอเนกประสงค์ให้พวกเราได้เจอหน้ากันให้ได้สร้างความอบอุ่นในสังคมแต่10ปีมันอาจจะนานไปก็เข้าใจว่าคิดถึงกันตั้งแต่วินาทีนี้นโยบายนี้กลับมาให้พี่น้องเราไม่ได้ให้แค่ชุมชนเพราะชุมชนมันน้อยไปให้เพิ่มชุมชนหมู่บ้านจัดสรรคอนโดเอาไปมีสิทธิ์เท่ากันแต่แม่ได้ยินข่าวที่อื่นเขาให้เป็นก้อนๆแต่นี่พี่มันใจถึงพึ่งได้เป็นก้อนมันน้อยไปเอาไปปีละ200,000 บาทมีเหตุผลตรงไหนไม่อยากได้มีเหตุผลตรงไหนไม่อยากเอาอ่ะอยากได้ทั้งนั้นแหละอยากเอาทั้งนั้นแหละแต่หลายๆคนถามว่าปีละ 200,000 ปีละ 200,000 เขาให้กันกี่ปีอ่ะเอาอย่างนี้ง่ายๆเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ที่สภากทม. 4 ปีจัดไปสี่ปีเต็มๆ4ปีเต็มๆบอกคำเดียวว่าแค่เลือกเรามาแน่พอบอกว่าจัดไปเมื่อกี้พี่น้องที่คอนโดส่งไลน์มาเลยส่งไลน์มาบอกว่าพอดีอยากได้ไอ้ที่ดับเพลิงไอ้ที่ถังดับเพลิงอ่ะอยากได้ไอ้ที่กระจกโค้งๆอ่ะกระจกโค้งๆแหมใจถึงอย่างพี่เนี่ยทำไมจะไม่ให้อ่ะเอาหมู่บ้านก็ส่งไลน์มาหมู่บ้านเขาส่งไลน์มาเหมือนกันหมู่บ้านเขาบอกว่าก็อยากได้สนามเด็กเล่นอยากได้ของเด็กเล่นแหมหน้าตาดีอย่างนี้ก็จัดไปชุมชนบอกว่าพี่รัก SML มากรักมากรักรอนานไม่ต้องรอนานซื้อไปซื้อไปเรื่องพวกนี้เรารู้ท่านคิดถึงเรารู้ท่านรอคอยเชื่อไหมมันมีนะมีคนเขาอยากลอกเหมือนกันเขาแอบลอกเราอย่าเป็นบอกใครนะนี่นินทาอยู่นะนินทาเขานินทาดังด้วยเขาบอกว่าเขาจะให้ 2,000 ชุมชนแหมคิดตื่นเนาะให้แค่ชุมชนหมู่บ้านคอนโดไปไหนอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกพรรคเพื่อไทยไม่ใช่คนที่ตื่นอ่ะเพ่ไม่ใช่พอเพ่มันใจถึงมันพุ่งได้ 6,000 แห่งชุมชนหมู่บ้านคอนโดเป็นไงเห็นป่ะใจใหญ่แค่ไหนพี่ใจใหญ่แค่ไหนน้องดูหน้าสกพี่ด้วย
ภาษีเจริญเขาเสียงดีนะภาษีเจริญเขาเสียงดีถึงว่านี่นโยบายนี้ใช้เยอะนะมันเงินภาษีเราพูดคำเดียวว่ามันเป็นนโยบายที่เรารอนานมันเป็นนโยบายที่เรารอคอยมันเป็นนโยบายที่เราตั้งใจทำเพราะเราคือพรรคเพื่อไทยเราเข้าใจประชาชนมากที่สุด15ล้านเสียงตอนสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคนทั้งประเทศไว้ใจทำไมคนกรุงเทพรออีกเดี๋ยวรู้ว่าอยากบอกเบอร์รู้ว่าอยากบอกเบอร์ใจเย็นหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆหายใจลึกๆนะหายใจลึกๆรู้ว่าอยากบอกเบอร์เอางี้นโยบายเมื่อกี้ซื้อไม่ซื้อโอ๊ยเบาจังเลยอ่ะซื้อไม่ซื้อฟังนี้ซื้อไม่ซื้อถ้าซื้อเดี๋ยวบอกให้ถ้าพวกคุณไม่ออกมาเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมนี้นโยบายนี้จะหมดไปพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้ทำแต่จอร์จกับซาร่าเขาโทรมาบอกจอร์จกับซาร่าเขาโทรมาบอกว่าไม่ต้องกดเบอร์โทรแค่กากบาทเบอร์ทุกเบอร์ทุกเขตของพรรคเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยเลือกให้ชนะครับเลือกเพื่อไทยเลือกให้ชนะขาดคำนี้มันขาดคำนี้มันเข้าใจเข้าใจง่ายรู้เรื่องง่ายรู้ใช่ไหมต้องทำอะไรศึกษาหรือยังศึกษาหรือยังรู้ใช่ไหมบัตรสกสีอะไรนะอีกทีสีอะไรนะเอาละสบายใจคราวนี้กาถูกคราวนี้เข้าใจแต่ให้จำไว้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์เท่านั้นเรารอมาตั้งกี่สมัยเรารอมาตั้งกี่ปีเพื่อให้พรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสดูแลคนกรุงเทพวันนี้ไม่ต้องรอวันนี้ไม่ต้องทำอะไรนอกจากออกไปกล้าและเลือกพรรคเพื่อไทยขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆครับดังๆสุดยอดครับสุดยอดขอเสียงปรบมือดังๆยาวๆโอ้โหชอบไหมครับชอบไม่ชอบซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อถ้าท่านซื้อพรรคเพื่อไทยในภายใน2วันนี้เราจะนำเสนอ5นโยบายให้กับท่านในทันทีไม่ต้องแบ่งใครดังนั้นอย่าตัดสินใจนานครับไม่ต้องลังเลครับเหลือเวลาแค่2วันขอเชิญทุกท่านเลือกพรรคเลือกพรรคเลือกพรรคขอเสียงคนรักและเลือกพรรคเพื่อไทยหน่อยครับพี่น้องแม่ผ่านไปแล้ว4นโยบายยังเหลืออีก1นโยบายสำคัญนะฮะเป้าหมายของนโยบายทั้ง5ของพรรคเพื่อไทยมีจุดหมายแค่อย่างเดียวเพื่อต้องการให้กรุงเทพมั่งคั่งเพื่อเติมสตังค์ในกระเป๋าของพี่น้องให้กลับมาตรงอีกครั้งหนึ่งกรุงเทพจะมั่งคั่งไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถเอาของดีของแต่ละพื้นที่มาทำเป็น50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์กรุงเทพจะมั่งคั่งไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่สามารถยกระดับศักยภาพของคนกรุงเทพด้วย437สถานศึกษาพัฒนาสร้างรายได้กรุงเทพจะมั่งคั่งไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่สามารถลดรายจ่ายในการเดินทางของพี่น้องผ่าน30บาทถึงที่หมาย
กรุงเทพจะพัฒนาไม่ได้เลยครับถ้าพี่น้องประชาชนไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้เราจึงจัดให้ 200,000 บาทกองทุนพัฒนาชุมชนหมู่บ้านและคอนโดเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกพักอะไรเลือกพักเลือกพักเลือกพักและผู้ปราศัยถัดจากนี้ไปครับที่จะมาอธิบายนโยบายสุดท้ายกรุงเทพจะมั่งคั่งไม่ได้เลยถ้าทุกอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์ให้คนกรุงเทพแต่คนกรุงเทพสุขภาพไม่ดีเรามีบทเรียนครับจากการบริหารสาธารณสุขในวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเราเจ็บช้ำน้ำใจกับการบริหารของรัฐบาลที่ต้องเรียกได้ว่าแหลกเหลวล้มเหลวล้มแล้วล้มอีกล้มเหลวซ้ำซากใช่ไหมครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยรู้ดีครับว่าพี่น้องต้องการอะไรพรรคเพื่อไทยรู้ดีครับว่าสุขภาพสำคัญที่สุดถ้าพี่น้องสุขภาพไม่ดีจะมีแรงที่ไหนไปหาสตุ้งสตังใช่ไหมครับพรรคเพื่อไทยครับไม่มีใครเหมาะไปกว่าพรรคเพื่อไทยแล้วครับที่จะทำนโยบายนี้เรามีความรู้จาก30บาทรักษาทุกโรคทำไมเราจะทำ50เขต50โรงพยาบาลไม่ได้ครับพี่น้องและผู้ปราศัยถัดจากนี้ไปครับแหมดีกรีไม่ธรรมดาอีกแล้วครับพี่น้องเป็นสายนอกอีกแล้วครับดีกรีเป็นระดับผู้บริหารเป็นกรรมการผู้บริหารสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยรู้ดีครับว่าโลกเป็นยังไงรู้ดีว่าข้างนอกเป็นยังไงเอาของดีแนวคิดดีๆมาปรับใช้เพื่อกรุงเทพมหานครเขาลงพื้นที่อย่างหนักครับเพื่อรับรู้ปัญหาและเอาวิชาความรู้ความสามารถจากต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเชิญทุกท่านปรบมือและส่งเสียงเฮดังๆให้กับว่าที่สก.เขตวัฒนานิกรสัจเจเดสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อนิกรสัจเดย์เบอร์เจ็ดเขตวัฒนาพรรคเพื่อไทยสิ่งแรกผมอยากขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยและพี่น้องทุกคนที่ไว้วางใจในตัวผมคนไทยเชื้อสายอินเดียเป็นคนไทยซิกคนเดียวที่มาลงเลือกตั้งสก.ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับผมขอถามหน่อยมีใครเคยติดโควิดไหมครับช่วยชูมือหน่อยครับหรือในครอบครัวมีใครเคยติดโควิดไหมครับช่วยยกมือให้ผมดูหน่อยครับเวลาท่านติดโควิดท่านโทรไปหาเบอร์1330แล้วท่านขอเตียงหรือขอยาได้ไหมครับได้ไหมครับน้อยมากที่ได้ตอบว่าได้ส่วนใหญ่ไม่ได้คุณพ่อผมครับคุณพ่อผมที่เป็นจุดกลางของครอบครัวผมเขาก็ติดโควิดเชื่อไหมครับครอบครัวผมพี่น้องผมทุกคนเลยครับเราพยายามหาเตียงให้ท่านโรงพยาบาลรัฐไม่มีเตียงโรงพยาบาลเอกชนกว่าเราจะได้เตียงเราสูญเสียคุณพ่อไปครับถึงวันนี้
ครอบครัวผมกับผมยังโมโหเรื่องนี้ว่าเราเป็นเหยื่อของระบบที่ล้มเหลวของสาธารณสุขของรัฐบาลยอมไม่ได้ผมรู้ว่าหลายๆท่านก็สูญเสียคนที่เรารักคนที่เราเอ็นดูช่วงวิกฤตโควิดช่วงจากโรคโควิดไปแต่ว่าเราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อต่อไปครับเราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของนโยบายที่ล้มเหลวของสาธารณสุขของรัฐบาลกรุงเทพมหานครเชื่อหรือไม่เชื่อครับกรุงเทพมหานครปัจจุบันพยายามสร้างตัวเองเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลของโลกคนต่างชาติถ้าผมไม่ผิดนะครับคนต่างชาติก่อนยุคโควิดประมาณ 2-3 แสนคนมากรุงเทพมหานครมาได้การรักษาจากโรงพยาบาลที่มีชื่อดังๆจากหมอที่มีชื่อดังๆแต่ว่าผมอยากถามพี่น้องครับคนกรุงเทพคุณเข้าถึงโรงพยาบาลนั้นได้ไหมครับผมขอถามอีกเข้าคุณเข้าได้ไหมครับถ้าเกิดคุณเข้าได้แปลว่าคุณรวยมากหรือคุณเสียค่าประกันแพงมากทำไมคนกรุงเทพต้องมาเป็นเหยื่อของนโยบายที่ล้มเหลวของรัฐบาลอย่างนี้ครับทำไมคนกรุงเทพต้องมารอว่าเราจะได้การรักษาอย่างนั้นเมื่อไหร่เราจะได้การรักษาอย่างนั้นครับผมขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีเด็กคนหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนเช้าไปหาแม่คุณแม่ครับปวดท้องคุณแม่ทำอะไรครับเอายาให้กินคุณแม่ก็ไปทำงานต่อตอนเย็นกลับมาเด็กยังปวดท้องคุณแม่ก็ให้ยากินอีกรอบวันรุ่งขึ้นครับเด็กร้องไห้ปวดท้องอย่างหนักคุณแม่ต้องลางานคุณแม่พาไปที่ศูนย์สาธารณสุขพาไปที่ศูนย์สาธารณสุขรอคิวกว่าจะได้คิวรอหมอหมอมาบอกว่าเป็นโรคไส้ติ่งแต่ว่าไส้ติ่งอักเสบศูนย์สาธารณสุขไม่สามารถทำอะไรได้ต้องไปโรงพยาบาลใหญ่วันรุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ก็ลางานอีกรอบพาลูกไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแรกโรงพยาบาลใหญ่นะครับโรงพยาบาลแรกไม่มีเตียงโรงพยาบาลที่สองไม่มีเตียงโรงพยาบาลที่สามมีเตียงครับแต่ว่าพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นไส้ติ่งแตกครับตอนนี้เด็กอยู่ในวิกฤตอันตรายเป็นโรคร้ายแรงไปแล้วต้องผ่าตัดด่วนทำไมคนกรุงเทพต้องรอตรวจรอเตียงแล้วรอตายครับคุณรับได้ไหมผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมเพราะเหตุนี้วันนี้เราต้องมาคุยถึงนโยบายที่อยู่ใกล้ชิดหัวใจนโยบายของเพื่อไทย50เขต50โรงพยาบาลคุณเป็นคนกรุงเทพเพื่อไทยจะไม่ลืมคนกรุงเทพครับคุณต้องได้การรักษาในเขตของคุณครับคุณไม่ต้องเดินทางจากเขตหนึ่งไปอีกเขตหนึ่งเพื่อได้การรักษาครับช่วงโควิดมีคนต่างจังหวัดอยู่ไหมครับแถวนี้มีคนต่างจังหวัดอยู่ไหมครับช่วยยกมือให้ดูหน่อยครับคนต่างจังหวัดคือช่วงโควิดนะครับมีคนต่างจังหวัดหลายท่านติดโควิดเวลาคนต่างจังหวัดติดโควิดเขาทำอะไรรู้ไหมครับไม่ใช่สู้ตายครับเขาขึ้นรถแล้วกลับบ้านครับทำไมครับบ้านเขามีเตียงให้
ต่างจังหวัดมีเตียงแล้วก็มียาแต่ว่ากรุงเทพเราด้อยกว่าเราไม่มีเตียงให้คนกรุงเทพให้ผมอธิบายว่ากรุงเทพโรงพยาบาลมีกี่ระดับระดับแรกโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างจุฬารามาสิริราชมีอีกหลายโรงพยาบาลเลยครับแต่เป็นตัวอย่างแล้วกันครับโรงพยาบาลใหญ่นี้รักษาโรคที่ร้ายแรงแต่ว่าคิวยาวมากปีละครั้งผมไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาผมต้องไป6โมงเช้าไปรับบัตรคิวกว่าจะเสร็จบ่าย2ไม่พบหมอนะครับแค่ไปตรวจโรคให้เลือดเช็คเอ็กซเรย์เช็ค EKG แค่นี้เองครับระดับอีกระดับหนึ่งของกรุงเทพที่มีก็คือศูนย์สาธารณสุขวันนี้ผมรู้มาว่ามี69ศูนย์สาธารณสุขแต่ละเขตนะครับแต่ว่าศูนย์สาธารณสุขเปิดเช้าปิดเย็นโรคเบาได้กรุงเทพมหานครไม่มีโรงพยาบาลระดับกลางแค่ต่างจังหวัดมีครับเพราะว่าต่างจังหวัดพัฒนาดีกว่ากรุงเทพครับคุณเป็นคนกรุงเทพคุณยอมไหมครับยอมไหมครับเหตุผลนี้พรรคเพื่อไทยออกนโยบาย50เขต50โรงพยาบาลเราจะมีโรงพยาบาลระดับกลาง120เตียงในทุกๆเขตครับคุณเห็นด้วยไหมครับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคแล้วบัตรทองใครเป็นรัฐบาลไหนเป็นรัฐบาลที่ให้คุณนโยบายนี้ครับจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับรักไทยรักไทยครับนำด้วยคุณทักษิณชินวัตรแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องก้าวหน้าต่อแล้วครับไปอีกขั้นหนึ่งขั้นที่เราจะมาใช้นโยบาย50เขต50โรงพยาบาลพี่น้องครับวันที่22เพื่อนๆผมนั่งอยู่ข้างหลังทำไมต้องเลือก50เขต50สก.จากเพื่อไทยอย่างเดียวเพราะว่า1ทุกคนเก่งมากช่วยตบมือให้สก.50คนหน่อยครับ2สก.50ท่านนี้ทำงานหนักแล้วจะทำงานให้คนกรุงเทพแน่นอนครับแล้ว3พรรคเพื่อไทยเราจะไม่ลืมคนกรุงเทพแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพิธีกรจากเขตวัฒนาเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องครับชอบไหมครับพี่น้องชอบไหมครับชอบไหมครับชอบอย่างเดียวไม่ได้ไปกาด้วยนะครับกาพักเลือกพักเลือกพักฟังนโยบายทั้ง5นโยบายแล้วชอบกันใช่ไหมฮะมีใครเผลอใจไปเลือกฝ่ายรัฐบาลไหมครับมีไหมฮะอ่ะงั้นขอเช็คใครที่คิดว่า22พฤษภาจะเข้าไปกาให้ฝ่ายรัฐบาลขอเสียงดังๆครับดูแลกันดีๆนะครับมีเพื่อนดึงเพื่อนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ดูแลกันดีๆนะครับผมไม่กล้าเช็คต่อเลยเนี่ยเอาอีกสักรอบนะฮะเอาอีกสักรอบนะครับใครคิดว่าดูปากนัชชานะครับใครคิดว่า22พฤษภาจะกาให้พรรคอื่นขอเสียงปรบมือและเสียงเฮดังๆครับอันนี้ก็ต้องดูแลกันดีๆนะฮะดูแลกันดีๆนะครับดึงมือเขาไว้อย่าฮึกเหิมอ่ะเอาเป็นว่า22พฤษภาใครเข้าคูหากาเพื่อไทยขอเสียงเฮและปรบมือดังๆยาวๆ
งเสียงเฮและปรบมือดังๆยาวๆเลือกพักเลือกพักเลือกพักแม่ดังขนาดนี้หลังคากระพือไปถึงป่ารอยต่อแล้วครับพี่น้องหลายคนเริ่มระแวงครับเขากลัวเพื่อไทยจะแลนสไลด์เริ่มมีการปลุกผีวาทกรรมแล้วครับพี่น้องจำได้ไหมครับไม่เลือกเราเขามาแน่เราบอกว่าเราไม่กลัวฮะเพราะคนกรุงเทพเลือกพรรคเลือกพรรคเราอยากจะบอกคนที่คิดสโลแกนเมื่อกี้นะฮะคนกทมรู้อยู่เต็มอกครับว่าถ้ายังเลือกพวกเขากรุงเทพเราชิบหายแน่ครับพี่น้องวันนั้นผมไปเดินตลาดครับพี่น้องผมไปเดินตลาดปรากฏว่ามีทีมหาเสียง2ทีมมาหาเสียงพร้อมๆกันผมก็นั่งดูว่าเขาจะทำยังไงนะฮะทีม1แจกใบปลิวแล้วก็บอกแม่ค้าว่าฝากด้วยนะครับเลือกสกเลือกผู้ว่าเรานะครับเพราะกรุงเทพต้องไปต่อแม่ค้าบอกว่าอะไรรู้ไหมครับอ๋อกรุงเทพน่ะไปต่ออยู่แล้วค่ะแต่ไม่ไปกับลุงค่ะเป็นผมเจ็บอ่ะภาษามวยเรียกว่าเสยปลายคางแกก็เดินหนีนะฮะปรากฏว่าอีกทีมหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้เดินมาหาแม่ค้าคนเดิมครับแล้วแจกใบปลิวเหมือนเดิมฮะบอกว่าเลือกเราด้วยนะครับเลือกผู้ว่าจากทีมเราด้วยนะครับเลือกผู้สมัครจากทีมเราด้วยครับเพราะพวกเราจะทำทันทีปรากฏว่าแม่บ้านตอบว่าอะไรรู้ไหมครับแม่ค้าตอบว่าอะไรรู้ไหมครับอ๋อคนนี้เหรอพอกันคนนี้เหรอทำกันทีหนูว่าพอกันทีเถอะค่ะโดนไปอีกหนึ่งดอกฮะผมเดินก็ไปถามแล้วพี่เราก็กลัวโดนด่าเนาะพี่น่าจะเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเนาะอยากรู้ว่าพี่เลือกพรรคอะไรอะเลือกผู้ว่าทีมไหนจะตอบแล้วหันมาครับอ๋อพี่ไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกค่ะพี่เป็นคนอุตรดิตถ์อ้าวประชากรแฝงเหมือนเราดีว่ะพี่น้องครับคนกรุงเทพมีประชากร 5.5 ล้านคนโดยประมาณมีสิทธิ์เลือกตั้ง 4.5 ล้านคนแต่ทุกท่านครับปรากฏว่ามีประชากรแฝงอย่างพวกผมเนี่ยอยู่ 2.6 ล้านคน 2.6 ล้านคนนี้คือเกินครึ่งของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นครับคนที่เป็นประชากรแฝงอย่างพวกผมมันก็มีความอึดอัดคับข้องใจอยากจะสะท้อนเสียงไปให้คนกทม.ได้ฟังประชากรแฝง 2.5 ล้านคนอย่างพวกผมก็เป็นคนที่เดินถนนเป็นคนที่เดินทางม้าลายเป็นคนที่เดินฟุตบาทเป็นคนที่ขึ้นรถเมล์เป็นคนที่ลงเรือคลองแสนแสบพวกเราคือคนที่ได้รับผลกระทบจากการเลือกของคนกรุงเทพเช่นเดียวกันกับคนกรุงเทพที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพดังนั้น22พฤษภาคมนี้ไม่ใช่การเลือกแค่อนาคตของตัวพวกท่านเองแต่มันคือการเลือกอนาคตเมืองที่ดีกว่านี้เพื่อคนกรุงเทพทุกคนรวมทั้งประชากรแฝงอย่างพวกผมด้วยดังนั้นอยากจะฝากบอกทุกท่านว่าเลือกใครรักใครกาเบอร์ไหนรบกวนคิดเผื่อประชากรแฝงอย่างพวกเราด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกคิดว่าน่าจะเหมาะกับพวกเราแล้วขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องเลือกพรรคเลือกพรรคเลือกพรรคผู้ปราศัยลำดับถัดไปต้องเรียกว่าไม่ได้เป็นขุนพลธรรมดาแต่เป็นระดับแม่ทัพครับเป็นแม่ทัพใหญ่เมืองหลวงเป็นดีกรีระดับดาราครับดาราเป็น
คนที่รูปหล่อภรรยาสวยด้วยนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าคือใครนะครับผู้ปราศัยท่านนี้ครับเป็นผู้ต้องเรียกว่าเป็นประธานคณะกรรมเป็นประธานกรรมการรณรงค์หาเสียงสกเป็นแม่ทัพใหญ่ที่จะช่วยผู้สมัครทุกคนหาเสียงลงทุกเขตลงทุกพื้นที่เพื่อให้สกได้ทำหน้าที่ของตนเองจริงๆไม่เป็นการเสียเวลาครับขอเสียงพี่น้องปรบมือและส่งเสียงเฮดังๆให้กับขุนศึกหน้ามนขุนพลเพื่อไทยมหานครดนุพรปุณกันเสียงกับเสียงครับสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเราเจอกันอีกแล้วครับและแน่นอนครับพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆแต่เราเอาจริงทั้ง50เขตเราจะเบาให้หมดครับที่ขึ้นมา5คนเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวแทนของพี่น้องของพวกเราที่สมัครสกครับและพูดไปถึงนโยบาย5ข้อ5อย่างของพรรคเพื่อไทยผมเรียนพี่น้องครับความจริงนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นมีมากกว่านี้ครับเรามีนโยบายเรื่องน้ำท่วมเรื่องขยะเรื่องมลพิษมลภาวะทางอากาศทางเสียงเรามีทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เราเลือกมา5ข้อเพราะเรารู้ครับว่านโยบาย5ข้อนี้เราต้องการที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทั่วกรุงเทพครับท่านชอบไม่ชอบครับพี่น้องผมไปเร็วๆเลยครับนโยบายแรกคือ30บาทถึงที่หมายครับนโยบายนี้เราคิดขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ครับว่าท่านเดินทางท่านเสียเงินเราลดรายจ่ายของท่าน437โรงเรียนสร้างรายได้แน่นอนครับท่านไปฝึกอาชีพเสริมส่งลูกหลานไปเรียนพิเศษลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนโยบายกองทุนหมู่บ้านชุมชนคอนโด 200,000 บาทครับนโยบายนี้ไม่ใช่เงินของพวกเราครับแต่เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชุมชนท่านต้องการอะไรท่านรู้ดีที่สุดท่านเอาภาษีของท่านไปบริหารจัดการเองครับนี่คือความคิดของพรรคเพื่อไทยครับนโยบายที่4ครับ50เขต50โรงพยาบาลใครป่วยโควิดแล้วบ้างครับยกมือให้ผมดูอีกทีครับผมไม่ได้ใส่หน้ากากครับท่านหายแล้วใช่ไหมครับก่อนที่ท่านจะไปทำงานท่านต้องแข็งแรงก่อนครับก่อนจะออกไปหาเงินมาให้ครอบครัวท่านต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนและนโยบายที่5นั่นคือ50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์ครับผมเรียนว่า4นโยบายแรกพอเข้าใจได้ครับแต่ตะกี้น้องทัศน์ดาวพูดไปแล้วครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์หลายคนงงครับเวลาซอฟต์พาวเวอร์มันจะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพได้ยังไงผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆครับพื้นที่ที่เรายืนอยู่นี่ครับเขตพระนครครับเรามีวัดสุทัศน์ครับเป็นวัดประจำรัชกาลที่8ครับสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เรามีเสาชิงช้าสร้างสมัยรัชกาลที่1เช่นเดียวกันเรายังมีโบสถ์พราหมณ์นะครับมีรูปปั้นสวยงามมากมายเรามีศาลเจ้าพ่อเสือครับเรามีศูนย์นี่ครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครผมเรียนพี่น้องครับถ้าพรรคเพื่อไทยยกขยงกันเข้าสภากทมครับถนนดินสอครับเราจะสร้างรายได้ทันทีเราจะปิดถนนดินสอครับแต่เราไม่ได้ทำม็อบประท้วงใครครับเราจะทำถนนคนเดินให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครครับณที่แห่งนี้ครับลานคนเมืองชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าลานคนกทมครับ
เราจะเปิดตลาดนัดคนเมืองครับพ่อค้าแม่ขายมาขายของที่นี่ครับอาหารของประเทศไทยดังที่สุดครับสตรีทฟู้ดครับฝรั่งชอบเรามีฟู้ดทรัคครับรถคันเล็กๆขายอาหารแปลกๆและเราจะเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยเราทำแสงสีเสียงรอบพื้นที่แห่งนี้ครับสายมูครับใครเป็นสายมูครับแก้ปีชงไปศาลเจ้าพ่อเสือเลยครับถ้าอยากไหว้พระนี่ครับวัดสุทัศน์ครับหลวงพ่อโตเสาชิงช้าครับเสาชิงช้าจะไม่เป็นวงเวียนวนรถอีกต่อไปครับเราทำแสงสีเสียงเราเคยบอกกันไงครับว่าอยากให้ประชาชนคนรุ่นใหม่รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของกรุงเทพของประเทศไทยบ้างเราตั้งหนังกลางแปลงให้ดูเลยครับว่าพิธีโลชิงช้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนั้นทำยังไงแล้วเราไม่ต้องเก็บเงินค่าขายแม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ง่ายๆที่จะสร้างรายได้ให้กับคนกรุงเทพมหานครครับแล้วเราไม่ได้ทำเฉพาะเขตพระนครครับแต่เราจะทำทั่วทุกเขตของกรุงเทพครับผมเรียนพี่น้องครับทันทีที่เราเปิดนโยบายแบบนี้สิ่งที่ตามมากับพวกเราคือขาประจำครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้ว่าพวกเราขายฝันพวกเราขายฝันทำไม่ได้จริงไม่มีผู้ว่าทำไม่ได้จริงผมเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับ22พฤษภาคมนี้ครับถ้าท่านมอบ1เสียงในบัตรสีชมพูให้กับพรรคเพื่อไทยหน้าที่ของพวกเราคือทำให้ฝันเหล่านั้นเป็นความจริงครับพี่น้องนี่คือพรรคเพื่อไทยครับและถามว่าครั้งนี้จะเลือกใครครับคนที่ไม่เคยเลือกเรามาก่อนผมทราบดีครับครั้งนี้ผู้ว่าลงเกือบ30คนมั้งครับผู้สมัครสก.เนี่ยผมว่าเป็นหลายร้อยครับท่านลองย้อนอดีตครับผมขออนุญาตย้อนอดีตให้ท่าน5ปีที่ผ่านมาครับคณะปฏิวัติขณะนั้นเขาปลดผู้ว่ากรุงเทพออกผู้ว่าในขณะนั้นชื่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรถึงแม้ว่าเราส่งแล้วเราแพ้แต่เราให้เกียรติท่านครับเพราะท่านมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่เมื่อรัฐบาลขณะนั้นครับหัวหน้าคสช.เขาปลดไปแล้วเขาเอาลุงเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายมาบริหารกรุงเทพให้กับมหานครของพวกเรา5ปีกว่าแล้ววันนี้จะขอไปต่อท่านจะไปกับเขาเหรอครับพี่น้องแล้วคนที่ไม่เคยเลือกเราบอกเอ้าถ้าลุงวินไม่ไหวงั้นลองเลือกพรรครัฐบาลดูไหมท่านก็ย้อนกลับไปดูสิครับเลือกตั้งปี62ครับเขาหาเสียงอะไรไว้บ้างเขาทำได้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าผมไปดูนโยบายที่ใกล้ชิดคนกรุงเทพครับมีนโยบายข้อหนึ่งเขาบอกรถเมร้อนต้องสูญพันธุ์ภายในปี65ครับปีนี้ปีอะไรครับ2565ผมเห็นวิ่งเกลื่อนกรุงเทพเลยครับรถเมร้อนนี่ยังไม่นับกับค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่เคยขึ้นของแพงทุกอย่างถูกอย่างเดียวคือค่าแรงของพี่น้องประชาชนเนี่ยแหละครับผมเรียนว่าเลือกตั้งทุกครั้งครับมันมากับวาทกรรมวาทกรรมคนดีครับท่านจำได้ไหมครับเขาเอาป้ายคำว่าคนดีไปแปะอยู่ที่ลุงคนหนึ่งแล้วเอาตัวร้ายๆมาแปะให้พรรคทั่วไปเลยครับแล้วบอกว่าคนดีคนดีต้องเลือกลุงนะลุงเป็นคนดีเพื่อนผมครับเคยผิดหวังกับคุณลุงมาเขาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนดีนะแต่เราถูกหลอกจะทำยังไงผมเรียนพี่น้องครับถ้าท่านเป็นคนดีแล้วท่านถูกหลอกท่านต้องไม่เลิกเป็นคนดีครับแต่ท่านต้องเลิกเป็นคนโง่ให้เขาหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกครับพี่น้องพอกันทีครับเลือกคนดีก็ไม่ไหวครับแล้วยังไงครับแล้วถ้าเลือกพรรครัฐบาลไม่เลือกเพื่อไทยไม่ชอบพวกเราบอกจะเลือกพรรครัฐบาลปีหน้าจะมีการเลือกตั้งใหญ่ครับถ้าสก.เข้าไปเป็นฝ่ายรัฐบาลเขาจะเป็นฐานเสียงให้คุณลุง3คนกลับมาบริหารประเทศนี้อีกท่านเอาเหรอครับพี่น้องไหวเหรอครับเราอยู่มา8ปีปีหน้า9ปีถ้าเขาอยู่อีก4ปี13ปีผมนึกสภาพกรุงเทพไม่ออกครับว่าจะจมน้ำขนาดไหนครับ
คนจนอาจจะหมดประเทศจริงๆครับใน13ปีแล้วอย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้ครับหลายคนบอกเอ้ยเป็นไปไม่ได้คนไม่ชอบอย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ากบฏร้อยเอกจับมือกับพลเอกไม่รู้เราได้ลุงตู่กลับมาแน่นอนครับพี่น้องจากวาทกรรมคนดีมาสู่วาทกรรมคนโกงครับเราก็โดนต่อว่าตลอดว่าพรรคเราคนโกงผมเรียนพี่น้องครับหน้าที่ของสก.คือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของสภาเข้ามาตรวจสอบงบประมาณของผู้ว่าเข้ามาผลักดันนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าเราทำได้และผมเรียนครับมีคุณหมอท่านหนึ่งพูดแล้วมันขออนุญาตนิดนึงครับนอกเรื่องครับมีหมอคนหนึ่งครับที่ไม่ใช่คุณหมอพรหมมินทร์และคุณหมอสุรพงษ์อะไรเออะไรก็ระบอบทักษิณไม่ไหวจริงๆครับพี่น้องผมเรียนเลยครับบอกพวกเราหวั่นไหวเพราะการเลือกตั้งผู้ว่าถ้าหมายถึงพวกเราไม่เคยหวั่นไหวครับแล้วเราไม่เคยกลัวคำว่าเลือกตั้งครับปี44ปี48ปี50ปี54จนปี62พรรคเพื่อไทยไม่เคยแพ้เลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียวครับพี่น้องแล้วเราชนะเลือกตั้งในวันที่เราไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญแม้แต่ฉบับเดียวปฏิวัติเลือกตั้งเราชนะปฏิวัติเลือกตั้งเราชนะนี่คือพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอไม่มีอะไรทำนะครับเห็นบอกว่าอยากเป็นนายกเชิญกลับไปวิ่งเล่นที่พิษณุโลกเลยครับแล้วผมเรียนครับสิ่งที่น่ากลัวกว่าระบอบทักษิณที่คุณหมอพูดสิ่งที่น่ากลัวกว่าระบอบทักษิณคือประชาชนที่ตื่นแล้วครับพี่น้องประชาชนที่ตื่นแล้วว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาชนที่รู้แล้วว่าประชาธิปไตยดีกับเขาขนาดไหนคนเหล่านี้เมื่อตื่นแล้วจะไม่มีทางหลับไหลให้กับระบอบเผด็จการตลอดไปครับพี่น้องปี48ครับตอนนั้นนายกทักษิณหาเสียงครับบอกว่า4ปีซ่อมเรา4ปีสร้างปี49ปฏิวัติครับเรามีนายกสมัครครับเลือกตั้งเราก็ถูกเล่นแร่แปรธาตุได้นายกสมชายก็หลุดจากตำแหน่งอีกจนปี54ครับเรามีการเลือกตั้งใหญ่ได้นายกหญิงที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรใครเลือกยิ่งลักษณ์ปีนั้นบ้างขอเสียงดังๆสิครับแล้วท่านจำได้ไหมครับคำพูดของนายกยิ่งลักษณ์ที่ยังอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนคือแก้ไขไม่แก้แค้นวันนี้ท่านกล่าวไว้เมื่อปี54ครับ11ปีที่ผ่านมาผมเรียนพี่น้องครับวันนี้ถึงเวลาหรือยังผมขอปลุกพี่น้องเพื่อไทยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครครับถึงเวลาหรือยังที่เพื่อไทยจะเข้ามาแก้ไขและแก้แค้นสักทีครับพี่น้องเอามันสักทีแต่เราจะแก้แค้นกับความยากจนแก้แค้นกับความอดอยากของคนกรุงผมรู้ว่าท่านคิดอะไรเสียใจครับผมไม่นำม็อบครับนำไม่เป็นเห็นใจเถอะครับลูกยังเล็กเมียยังเด็กมีคดีไม่ได้เราเข้ามาแก้แค้นความยากจนสักทีครับและผมเรียนกับพี่น้องนะครับเลือกเราเข้ามาไม่ว่าสมัยไหนเราถูกปฏิวัติมากี่ครั้งเราไม่เคยเข้ามาทำร้ายทำลายใครพวกเราเดินหน้าทำงานให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราไม่เคยคิดครับจะไปชนกับคนนู้นชนกับคนนี้เราไม่เคยคิดครับชนทำไมให้เจ็บครับพวกเราเข้ามาเพื่อทำงานเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่ให้กับประชาชนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการเลือกตั้ง22พฤษภาคม
ผมไม่ทราบว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องตั้งใจเป็นวันครบรอบ8ปีของการปฏิวัติรัฐประหารผมเรียนพี่น้องครับพวกเราแก้ไขประวัติศาสตร์ไม่ได้แต่วันนี้ผมขอแรงทุกท่านพี่น้องพรรคเพื่อไทยเราอยู่กับปัจจุบันและเรามาสร้างอนาคตด้วยกันผมเรียนพี่น้องว่า22พฤษภาคมจะไม่ใช่การจดจำว่าเป็นการปฏิวัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่22พฤษภาคมจะเป็นวันให้พรรคเพื่อไทยปักหมุดให้กับความมั่งคั่งคนกรุงเทพครั้งใหม่ครับพี่น้องขอเสียงดังๆให้กับพรรคเพื่อไทยขอเสียงดังๆไปถึงทำเนียบรัฐบาลว่าหมดเวลาของท่านแล้วยี่สิบสองพฤษภาคมเจอกันในคูหาเลือกเพื่อไทยให้ชนะขาดทั้ง50เขตขอบคุณครับพี่น้องขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับให้กับพี่บุ๊กดนุพรบุญนกันสุดยอดเลยครับพี่น้องไหนใครเลือกเพื่อไทยขอเสียงเฮดังๆยาวๆดังๆยาวๆครับพี่น้องฮึกเหิบไหมครับฮึกเหิบไหมหลายคนมือสั่นแล้วอยากกาแล้วใจเย็นๆฮะเหลืออีก2วันเจอพี่บรุ๊คเข้าไปคึกกันทั้งเวทีหล่อไหมครับเก่งไหมครับพิธีกรพอจะสู้ได้บ้างไหมครับเป็นคำตอบที่ยิงตรงมากเลยนะครับบางทีการเงียบอาจจะชัดเจนกว่านะครับไม่เป็นไรครับพี่น้องพี่บรุ๊คบอกแล้ว22พฤษภาเข้ากูหากาเพื่อไทยไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่งอย่างเดียวนะครับแต่เพื่อทวงคืนประชาธิปไตยให้กับคนกรุงเทพผู้ปราศัยท่านถัดไปครับเป็นผู้โบกธงนำประชาธิปไตยมาโดยตลอดหลายคนบอกว่าการจะกอบกู้ประชาธิปไตยในกรุงเทพเนี่ยยากเพราะเขาทุบเขาทำลายเขาขยำเขาขยี้มาหลายสิบปีเปรียบเสมือนอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่พรรคเพื่อไทยอยากจะบอกว่าไม่มีแสงสว่างไม่เป็นไรครับเพราะพรรคเพื่อไทยมีฉายแสงครับพี่น้องฉายแสงนำทางประชาธิปไตยมาอย่างเนิ่นนานตั้งแต่เป็นนักสู้เดือนตุลาจนเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยครับพี่น้องคนนี้ต้องเรียกว่ายืนหยัดชัดเจนในอุดมการณ์แน่วแน่ไม่แปรเปลี่ยนประชาธิปไตยอยู่ที่ไหนเขาคนนี้อยู่ที่นั่นไม่ต้องเสียเวลาครับว่าร้อยโอ้โหขลังไหมครับแค่จะเปิดชื่อนี่ขลังไหมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเรียนเชิญสุภาพบุรุษประชาธิปไตยขวัญใจมหาชนจาตุรนฉายแสงดังๆครับพี่น้องดังๆครับพี่น้องยาวๆยาวๆสวัสดีครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่เคารพทุกท่านเมื่อกี้ผมยังมองหาไมโครโฟนอยู่ด้วยความเคยชินเขาไม่ใช้ไมโครโฟนกันแล้วคึกคักหนักแน่นกันขนาดนี้นี่สกเพื่อไทยจะต้องได้เกิน25คนแน่นอนเลยครับแบบนี้
พี่น้องครับผมมาพูดในวันนี้เนี่ยก็จากฟังผู้สมัครสกพูดนโยบายไปแล้วฟังมาตั้งแต่น้องเดียแล้วก็มาฟังคุณบรุ๊คก็เห็นหน่วยก้านลีลาและเนื้อหาสาระที่เข้มข้นมีความรู้สึกว่าทีมสกชุดนี้นี่มีความพร้อมมากและมีความตั้งใจอย่างมากในการที่จะไปรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครผมมาพูดในวันนี้ที่เขาให้มาพูดนี่อาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งก็คือว่าผมจะเป็นตัวแทนได้ดีที่จะมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยมาแล้วนั้นเป็นรัฐบาลบริหารประเทศรับใช้ประชาชนทั่วประเทศมาแล้วชนะการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งและตลอดมานั้นพรรคเพื่อไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครมาตลอดในปี2544ปี2548ที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งท่วมท้นพี่น้องทราบไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.กรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนั้นเขามี36 37คนพรรคเพื่อไทยได้ครั้งหนึ่ง28คน29คนท่วมท้นขนาดนั้นคนเคยเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร1ล้าน3แสนคนแล้วต่อมาเวลาเราเลือกตั้งก็ยังได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องกรุงเทพมหานครอย่างดีมาตลอดเราพลาดไปในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งที่แล้วแต่ก็ได้คะแนนเสียงล้านกว่าคะแนนที่พูดเสียงล้านกว่าคะแนนล้านสามแสนคะแนนผมไม่ได้มาพูดเพื่อจะโอ้อวดอะไรผมมาพูดในฐานะที่ได้ร่วมอยู่ในกระบวนการนี้มาตลอดตั้งแต่พรรคไทยรักไทยปี44มาจนถึงปัจจุบันมาพูดเพื่อจะบอกว่าเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างแน่นแฟ้นและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดผมจะมาไขปัญหาบางอย่างที่คนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไปดูแลกรุงเทพมหานครยังไงจะเอานโยบายไปทำให้เกิดเป็นจริงขึ้นได้ยังไงคนจะตั้งคำถามแบบนี้เอ๊ะพรรคเพื่อไทยนี่จะไปสัมพันธ์กับคนที่จะเป็นผู้ว่ากทม.ยังไงพี่น้องครับตั้งแต่รัฐประหารปี57มาผ่านมาระยะสั้นๆเท่านั้นก็มีการปลดผู้ว่ากทม.ว่าไปแล้วความจริงก็อาจจะควรจะปลดอยู่หรอกแต่ว่าการปลดผู้ว่ากทม.โดยคสช.ยังไงก็ไม่ถูกหลักเสร็จแล้วก็ตั้งผู้ว่ากทม.โดยคณะคสช.ตั้งสก.มาจากข้าราชการเป็นส่วนใหญ่มาบริหารมาดูแลการบริหารกทม.ก็เท่ากับกทม.นี้บริหารกันอยู่ในระบบเผด็จการเป็นระบบที่ไม่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนไปกำหนดอะไรไม่ได้ไปร้องเรียนอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ว่าเขาไม่ต้องคำนึงถึงไม่ต้องแคร์ประชาชนสก.ก็ไม่ได้มาเป็นตัวแทนที่จะมาฟังประชาชนเพื่อจะไปกำหนดการทำงานของผู้ว่ากทม.อันนี้คือความเสียหายที่เกิดจากการที่เผด็จการเข้ามาแทรกแซงการปกครองท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงการบริหารกรุงเทพมหานครพี่น้องครับจากการที่บริหารกันโดยระบอบเผด็จการไม่ฟังเสียงประชาชนเราก็จะเห็นว่าปัญหาต่างๆไม่ได้รับการแก้ไขในวันนี้พี่น้องมาที่นี่เห็นเขากางเต็นท์กันอย่างแข็งแรงเขากางมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้กางมาเพราะป้องกันฝนตก
วันนี้คนที่กลัวฝนตกไม่ใช่พวกเราเพราะว่ามีเต็นท์คนกลัวฝนตกที่สุดกลับกลายเป็นผู้สมัครบางคนครับผู้สมัครผู้ว่าบางคนเนี่ยกลัวฝนตกที่สุดเวลานี้ไม่ใช่กลัวว่าจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะกลัวว่าคะแนนจะตกเพราะเขาจะบอกว่าน้ำท่วมอีกแล้วน้ำท่วมอีกแล้วคนที่เป็นผู้ว่าในยุคเผด็จการก็มีความอนุรักษ์ไปด้วยมีความอนุรักษ์ยังไงเขาอยู่กับผู้ว่ากทม.ที่มีนวัตกรรมชั้นนำเลยนวัตกรรมชิ้นโบแดงคือเปลี่ยนคำว่าน้ำท่วมเป็นน้ำรอระบายพอมาเป็นผู้ว่าภายใต้คสช.ก็อนุรักษ์คำว่าน้ำรอระบายไว้จึงไม่คิดจะแก้ปัญหาน้ำท่วมเพราะมันไม่มีปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมีแต่น้ำรอระบายการไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยพี่น้องครับผมยกตัวอย่างสั้นๆเพราะว่าพี่น้องผู้สมัครสก.เราก็พูดไปเยอะแล้วพี่น้องก็ทราบดีอยู่แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นจากในช่วงผู้ว่ามาจากคสช.ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโควิดพี่น้องก็จำได้เมื่อกี้มีผู้สมัครของเราพูดเรื่องโรงพยาบาลในช่วงวิกฤตโควิดกรุงเทพเป็นจังหวัดที่ประชาชนเดือดร้อนหาเตียงไม่ได้มากที่สุดในประเทศไทยคนกรุงเทพต้องออกไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาเตียงเพราะว่าระบบสาธารณสุขไม่เพียงพอการแก้ปัญหาการออกคำสั่งผู้ว่ากทม.สั่งปิดร้านปิดกิจการสั่งเช้าเปิดเย็นวันรุ่งขึ้นปิดอีกแล้วแต่ที่สั่งปิดไปเนี่ยคนต้องออกจากงานไม่คิดเรื่องการเยียวยาคนตกงานไปมากมายจนถึงวันนี้เขาจะฟื้นเศรษฐกิจกันวงการธุรกิจท่องเที่ยวบอกว่าหาคนทำงานไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นออกไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วไม่กลับมาอีกปัญหาแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าหากว่ามีผู้ว่ากทม.มีสก.ที่มาจากการเลือกตั้งการบริหารกทม.ถูกควบคุมโดยประชาชนผ่านสก.ที่มาจากการเลือกตั้งบ้านเมืองก็จะดีขึ้นดีขึ้นอย่างมากเทียบกันไม่ได้กับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เทียบกันไม่ได้กับที่เป็นมา5ปี7ปีมานี้พี่น้องครับเวลานี้ประเทศหลายๆประเทศเมืองใหญ่ๆในหลายประเทศเขาคิดพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองกันแบบทันสมัยมากกรุงเทพก็ทำได้กรุงเทพสามารถใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีมาทำให้เป็นเมืองที่ชีวิตคนดีขึ้นการจราจรดีขึ้นแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แก้ปัญหามลพิษได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆกรุงเทพสามารถเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองการค้าเป็นเมืองท่องเที่ยวกรุงเทพมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปอีกเยอะให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ทั่วโลกกรุงเทพนี้สามารถทำให้เป็นเมืองปลอดภัยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้การบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพแต่สำคัญก็คือว่าต้องมีคนของประชาชนตัวแทนของประชาชนไปกำกับการทำงานของกทม.กรุงเทพสามารถเป็นเมืองที่ดูแลคนทุกระดับดูแลคนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำดูแลคนรายได้น้อยดูแลคนรากหญ้าให้ทุกคนเป็นเจ้าของกรุงเทพไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้ทำได้ครับและผู้ที่จะทำเรื่องนี้ได้อย่างมากคือกทม.กทม.คืออะไรก็ผู้ว่าและผู้บริหารกทม.ร่วมกับสก.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแก้ปัญหาในระบอบประชาธิปไตยด้วยกลไกที่เป็นประชาธิปไตยก็จะสามารถทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างเทียบกันไม่ได้
พี่น้องที่เคารพครับผมพูดมาอย่างนี้คนก็จะถามว่าเอ้ากทมสำคัญอย่างนี้แล้วทำไมพรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมเวลาจะไปชวนคนลงคะแนนบางคนเขาอาจจะบอกว่าแล้วทำไมไม่ส่งผู้ว่ากทมเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยชี้แจงไปแล้วหัวหน้าพรรคก็พูดไปแล้วแกนนำก็ชี้แจงไปแล้วผมก็จะไม่ขออธิบายอะไรอีกยืดยาวพูดกันสั้นๆเท่านั้นเดี๋ยวพี่น้องไปคิดต่อประเทศนี้อยู่กันโดยการตีความไปหมดละรัฐธรรมนูญกฎหมายอะไรตีความหมดผมก็เลยพูดวันนี้ให้พี่น้องไปตีความดูบ้างตรงๆสั้นๆที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดในขณะที่พรรคเพื่อไทยกำลังพิจารณาว่าจะส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.หรือไม่มีข้อสรุปว่าการไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.เป็นวิธีที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวกทม.มากที่สุดมากกว่าการส่งผู้ว่ากทม.เพราะอะไรพี่น้องไปคิดดูแต่เราพูดด้วยความจริงใจเราคิดด้วยความจริงใจว่าแบบนี้แหละครับดีกับประชาชนชาวกทม.มากที่สุดปัญหาต่อมาคือว่าแล้วผมมาพูดนี่จะมาเชียร์ใครไหมเนี่ยเชียร์ใครเป็นผู้ว่ากทม.ไหมวันนี้เขาให้มาพูดเรื่องสก.เพราะฉะนั้นผมไม่เชียร์ผู้ว่ากทม.อยู่แล้วแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือโค้งสุดท้ายเนี่ยมีคนออกมาเชียร์ผู้ว่ากทม.กันเยอะเรื่องที่ไม่น่าจะจำนะก็เลยดูโหยซะหน่อยคุณรสนามีพลตรีจำลองกับสนธิลิ้มทองกุลมาเชียร์สกลทีมีสุเทพเทือกสุบรรณณัฐพลทีปสุวรรณหมอเหรียญทองมาเชียร์มีเพจเชียร์ลุงด้วยอัศวินมีหมอวรงมีปารีนามีถาวรเถนเสนเนียมและได้ข่าวว่าประยุทธ์จันทร์โอชาก็เอาใจช่วยอยู่สุวัชวีพักบอบช้ำเต็มที่แล้วก็ยังมีนายพลที่เคยสนับสนุนการรัฐประหารเนี่ยมาเชียร์กล้าหาญมาเชียร์พอพวกนี้เข้ามาเชียร์กันแบบนี้แล้วผมไม่กล้าแข่งครับไม่กล้าไปเชียร์ใครแข่งกับพวกนี้แล้วเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเชียร์แล้วจะทำให้คนถูกเชียร์ยิ่งแย่นะยิ่งแพ้นะมันจะแพ้กันหมดแล้วพวกเนี้ยเขากำลังจะทำให้กทม.เจริญเขากำลังจะทำให้กทม.พัฒนาไอ้คนมาเชียร์นี่คือคนชัตดาวน์กทม.ปิดสนามบินปิดประเทศแล้วมันจะทำยังไงมันมาเชียร์แล้วใครเขาจะเลือกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ผู้ว่ากทม.ก็ไม่เชียร์ไม่เชียร์ใครเสร็จแล้วคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วพี่น้องชาวกรุงเทพจะไปกำกับผู้ว่ากทม.ได้ยังไงผมพูดแทนพรรคเพื่อไทยก็คือว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่มีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในคราวนี้พรรคเพื่อไทยจะไม่คิดไปบงการครอบงำการทำงานของผู้ว่ากทม.คนใดทั้งสิ้นเอาแล้วอย่างนี้จะทำยังไงจะทำเอานโยบายต่างๆที่พูดกันมาดีๆทั้งนั้นไปทำให้เกิดผลได้ยังไงทำได้ครับทำได้ถ้าเราเชื่อในระบอบประชาธิปไตยเราเชื่อในกติกาของกทม.นั่นแหละก็คือว่าถ้าเรามีสก.มากพอที่เข้าใจปัญหาประชาชนเข้าไปตรวจสอบกำกับการทำงานของผู้ว่ากทม.เอานโยบายต่างๆไปเจรจาหารือกับผู้ว่ากทม.
เราจะสามารถทำให้ผู้ว่ากทมและกทมทำงานเพื่อประชาชนได้คนที่จะไปทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นนั่งอยู่บนนี้ครับสกพรรคเพื่อไทยนี่แหละการพูดอย่างนี้เป็นการพูดให้สัญญาต่อประชาชนไว้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่คิดไม่ไปคิดอะไรที่ทำเรื่องลึกลับซับซ้อนไม่ไปคิดอะไรแอบอยู่เบื้องหลังประชาชนทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาและการกำกับผู้ว่ากทมโดยสก.เป็นเรื่องที่ถูกต้องทุกอย่างไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับการที่พี่น้องจะไปกำกับการทำงานของผู้ว่ากทมได้อย่างที่ผมเสนอเนี่ยถ้าได้เข้าไป5คน10คนเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องได้มากที่สุดอย่างน้อยที่สุดต้อง25คนขึ้นไปที่เขาเรียกว่าแลนด์สไลด์อันนั้นคือแลนด์สไลด์ที่1แล้วมันจะอีกแลนด์สไลด์จะคืออะไรพี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกตั้งกทมในขณะที่ประเทศนี้อยู่ใต้วิกฤตประชาชนเดือดร้อนกันทั่วประเทศประชาชนต้องการเปลี่ยนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีสก.จำนวนมากเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างใกล้ชิดก็จะเป็นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะร่วมกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเพื่อไปร่วมกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเปลี่ยนรัฐบาลและเรารู้อยู่ว่ากติกาเป็นของเขาสว250คนเป็นของเขาการจะเปลี่ยนรัฐบาลได้มีทางเดียวคือในการเลือกตั้งสสในคราวหน้าพรรคเพื่อไทยจะต้องชนะแบบถล่มทลายแลนด์สไลด์นั่นคือแลนด์สไลด์ที่2การเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมนี้จึงเป็นโอกาสทองของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่จะเปลี่ยนกรุงเทพให้ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นพัฒนาขึ้นชีวิตพี่น้องดีขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่มันจะคืบคลานต่อไปเชื่อมโยงต่อไปยังการเลือกตั้งที่ส.ส.ที่จะมาถึงเท่ากับพี่น้องกรุงเทพมหานครไปลงคะแนนเลือกส.ก.พรรคเพื่อไทยได้เปลี่ยนกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและก็ไปเปลี่ยนประเทศนี้ทั้งประเทศด้วยการเปลี่ยนรัฐบาลเพื่อให้ประเทศนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งหลายเราพรรคเพื่อไทยจะร่วมกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นและเปลี่ยนประเทศไทยให้พ้นจากวิกฤตให้ได้ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับขอพร้อมขอเสียงปรบมือดังๆเยอะๆได้ยินป่ะต่อไปค่ะดร.ปิงแห่งเยาวราชณพล
เดชมณีลังกาสัมพันธวงศ์เบอร์4ค่ะไปสัมพันธวงศ์แล้วแวะมาดุสิตหน่อยฮะท่านต่อไปครับสิริพงษ์ลิ้มปิชัยเขตดุสิตเบอร์8ครับคนต่อไปค่ะน้องชายเดียเองค่ะหนุ่มหน้าหล่อขวัญใจชาวบ่อนไก่ยนต์ใจเพชรสุขุมารจันทร์ปฐมวันเบอร์3ค่ะรบกวนสกอบถอดแมสทุกท่านนะฮะลำดับถัดไปครับทหารอากาศขาดรักครับเขตบางรักครับวิพุฒศรีวะอุไรบางรักเบอร์8พี่น้องคะลำดับถัดไปค่ะเลยบางรักไปสาทรอีกนิดค่ะชัญญาบุญเกิดเบอร์4ค่ะไปบางรักไปสาทรนะครับแล้วก็ต้องแวะมาบางคอแหลมสักหน่อยนะครับท่านต่อไปครับประวินแพทยานนท์บางคอแหลมเบอร์8ท่านต่อไปค่ะธีรพงษ์มงคลวัฒนลีลายานวาเบอร์1ค่ะท่านถัดไปครับธีรพลคำทองสุขของเตยเบอร์1ครับท่านถัดไปค่ะเมื่อกี้ขึ้นมาพูดเรื่อง50เขต50โรงพยาบาลนิกรสัจเดลเขตวัฒนาเบอร์7ค่ะท่านถัดไปครับดาวประจำเวทีครับทัดดาวตั้งตรงเจริญราชเทวีเบอร์8ค่ะท่านถัดไปค่ะเขาบอกว่าเขตนี้มีดีที่พระพิฆเนศค่ะประพฤติฐานกิจกรห้วยขวางเบอร์6ค่ะสถานีถัดไปพญาไทท่านผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนกรุงเทพให้ดีกว่านี้ได้ที่สถานีนี้กวีณลำปางพญาไทเบอร์8แต่ถ้าอยากกินหาดแดงค่ะดุษณีเทียนแดดดินแดงเบอร์3ค่ะไปดินแดงแล้วแวะมาซื้อเสื้อผ้าที่จตุจักรนะครับท่านตัดไปครับอาจารย์ลบชัยธาราทิตย์จตุจักรเบอร์2มาถึงจตุจักรแล้วเราต้องเลยไปหลักสี่ค่ะตะการสุนันทวุฒิหลักสี่เบอร์2ค่ะไปหลักสี่แล้วนะครับแวะมานั่งรถไฟที่บางซื่อนะครับธนพลกมลกนกกุลบางซื่อเบอร์5ครับมาถึงสถานีรถไฟแล้วขอไปเที่ยวเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะสมพรอิทธิภูมิกุลลาดพร้าวเบอร์3ค่ะถึงแม้ว่าลาดพร้าวจะไม่ติดถนนลาดพร้าวแต่วังทองหลางติดแน่นอนครับท่านตัดไปอนุรักษ์เลิศวัฒนาไพบูลย์วังทองหลางเบอร์9ท่านต่อไปค่ะหนุ่มท่านนี้นะคะวางใบจากการดีเจงานเป็นดีเจตอนนี้ขอมารับใช้พี่น้องประชาชนเขตบึงกลุ่มเนติภูมิเบ่งรุจิลาลัยบึงกลุ่มเบอร์3ค่ะถัดไปครับสายไหมไม่ใช่ประโยคคำถามนะครับถัดไปครับจักรรัตน์กนกาสายสายไหมเบอร์2เป็ดๆกันกับสายไหมค่ะสายยันจันเหมือนเผือกบางเขนเขต3ค่ะคันนี้ครับมาเหนือฟ้ามาเหนือดินเพราะมีทั้งเครื่องบินและรถไฟฟ้ากนกนุชกลิ่นสังดอนเมืองเบอร์2ครับท่านถัดไปค่ะเป็นหญิงสาวที่เป็นผู้สมัครสกที่สวยที่สุดค่ะชยาภาวิพัฒน์ภูมิประเทศคณะยาวเบอร์5ค่ะวกกลับมาบีนบุรีครับวิรัตมีนชัยนันบีนบุรีเบอร์7ครับถัดไปค่ะสาวสวยขวัญใจหนุ่มๆขวัญใจพี่ป้านาอาณภัสสรพระรวีพงษ์บางกะปิเบอร์4ค่ะถัดไปครับวนมันหนองจอกนิดหน่อยนะครับไพฑูรย์อิสระเสรีพงษ์หนองจอกเบอร์1ครับท่านต่อไปค่ะถึงผู้สมัครสกคนนี้จะไม่สูงแต่เขตที่เธออยู่นั้นสูง เขตสะพานสูงมัธยรสเป็นสะพานสูงเบอร์3ค่ะ
ข้ามสะพานมาแล้วแนะนำให้ไปออกกำลังกายต่อนะครับสถานีถัดไปครับสวนหลวงปิยวรรณจารกาสวนหลวงเบอร์หนึ่งครับท่านถัดไปค่ะคลองนี้ไม่มีเมตรเพราะเขาเรียกกันว่าคลองสามวานาฬินันท์มนห่วงทรัพย์เบอร์หนึ่งค่ะถัดไปครับบอกแล้วว่าเป็นเขตที่ฝนตกก็ไม่เปียกนะครับเพราะว่าลาดกระบังครับดร.จรสุรจิตวงสิงห์วิทยาลาดกระบังเบอร์สองท่านถัดไปค่ะเขตประเวศค่ะวีรกิจอภิโชควัชรศักดิ์เบอร์แปดค่ะต่อไปครับเขตบางนาถึงแม้ว่าจะเป็นบางนาแต่มีนาค่อนข้างบางนะครับวีวรรณเดชราบางนาเบอร์4ครับค่ะขอคู่ให้ไปหาแม่นางพระขนงอานนท์ชินเวโรจน์เขตพระขนงเบอร์8ค่ะไปหาแม่นางที่พระขนงแล้วแวะกลับมาคลองสานครับโกสินสุธิรัตน์คลองสานเบอร์4จากนั้นไปพายเรือเล่นที่บางกอกใหญ่ค่ะนิธิสดีกลิ่นพันธ์ให้ฮีรันบางกอกใหญ่เบอร์6ค่ะใครจะสู้ลูกพระเจ้าตากได้ครับเขตธนบุรีครับจิรเสนวัฒนมงคลธนบุรีเบอร์1ค่ะต่อไปค่ะชื่อว่าร้านร้านไหมไม่รู้แต่มีเงินเป็นล้านค่ะสุทธิชัยวีรกุลสุนทรจอมทองเบอร์8ค่ะถัดไปครับวนมาราชบุรณะครับชาติชายปิตพงษ์ราชบุรณะเบอร์7ท่านถัดไปค่ะผู้สมัครจากเขตทุ่งคูค่ะคุณไอซ์กิติพงษ์รวยภูพันธ์เบอร์8ค่ะถัดไปครับเขตบางขุนเทียนพิพัฒน์ชัยไพบูลย์บางขุนเทียนเบอร์5ครับท่านถัดไปค่ะคุณเมืองชัยจันทวิมลผู้สมัครสกเขตบางบอนเบอร์5ค่ะตัดไปครับเขตหนองแขมครับนวรัตน์อยู่บำรุงหนองแขมเบอร์4ท่านถัดไปค่ะทวีวัฒนาไม่ได้มีดีแค่อักษานะคะพรพิบูลย์สูญญาจารย์ทวีวัฒนาเบอร์4ค่ะต่อไปครับไม่ว่าตะลิ่งจะชันหรือไม่ชันแต่การรับใช้พวกท่านคือความฝันของอเนกตุ้มน้อยครับอเนกตุ้มน้อยตะลิ่งชันเบอร์6ค่ะคนต่อไปค่ะคนบางแคแคบางคนแต่คนนี้แคทุกคนที่เป็นคนบางแคเอกชัยพองจิตบางแคเบอร์2ค่ะต่อไปเป็นที่อิจฉาสำหรับคนที่เสียภาษีแล้วไม่เจริญนะครับเพราะเขตนี้เขตภาษีเจริญครับกริชคงวุฒิปัญญาภาษีเจริญเบอร์6ท่านถัดไปค่ะเขตบางพัดแต่เราจะไม่พลัดพรากจากกันถ้าเลือกทิพย์สุธาบุญนาคเบอร์5ค่ะและท่านสุดท้ายครับเป็นเขตที่น้ำอาจจะไหลน้อยเพราะว่าบางกอกน้อยนะครับเริ่มต้นถัดไปครับชัชนนท์นักสอนบางกอกน้อยเบอร์6ค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้ผู้สมัครสกของพรรคเพื่อไทยทั้ง50เขตค่ะพี่น้องเยาๆเยาๆครับพี่น้องเยาๆขอเสียงเฮแล้วปรบมือแดงๆยาวพ
พี่น้องค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องครับพี่น้องค่ะยศก่อนแป๊บนึงงานของเรายังไม่จบงานของเรายังไม่จบพี่น้องคะเรายังมีบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านที่วันนี้จะมาให้กำลังใจพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครของเราที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้และเขาคนนี้ค่ะจะขึ้นมาให้กำลังใจผู้สมัครสกทั้ง50เขตของพรรคเพื่อไทยขอเรียนเชิญคุณแพทองทานชินวัตรค่ะขอเสียงดังๆปรบมือต้อนรับคุณแพทองทานชินวัตรครับพี่น้องดังๆเยอะได้ยินกันไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านณที่นี้นะคะและที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นอีกแล้วค่ะไม่เคยไม่ตื่นเต้นเลยนะคะขึ้นมาบนเวทีแต่ว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่วันนี้พี่น้องมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้มีป้ายเบอร์ต่างๆมากมายถ้าดิฉันเป็นผู้สมัครสก.ดิฉันคงจะชื่นใจมากๆเลยค่ะวันนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก่อนอื่นนะคะดิฉันอยากจะเริ่มด้วยการแสดงความยินดีค่ะกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะคะที่เราไม่ได้มีการเลือกตั้งสก.มา12ปีแล้วค่ะพอพูดถึงผู้ว่าก็8ปีแล้วใช่ไหมที่เราไม่ได้เลือกตั้งกันมาเลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่เราจะได้เลือกตั้งกันอีกครั้งค่ะ22พฤษภาคมนี้ทุกคนมีเบอร์ในใจหรือยังคะมีหรือเปล่ามีเนาะมีแล้วนะเราเลือกสก.เขาบัตรสีอะไรนะคะชมพูใช่ไหมคะดูเขตตัวเองดีๆว่าสก.เพื่อไทยอ่ะส่งเบอร์อะไรแล้วไปเลือกเบอร์นั้นเนาะสก.นะคะวันนี้มีอีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะสื่อสารกับทางสก.แต่ว่าหันหน้าทางนี้แหละจะบอกว่าขอดิฉันเองนะคะขอมาให้กำลังใจค่ะผู้สมัครสก.ทุกท่านเพราะที่ผ่านมานะคะดิฉันได้เจอสก.หลายๆเขตค่ะและทุกคนร่วมกันทำงานหนักมากๆเพื่อที่จะอยากผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดทุกคนทำงานเหนื่อยมากทั้งที่ยังไม่ได้เลือกตั้งด้วยซ้ำอันนี้ขอชื่นชมผู้สมัครสก.ของพรรคเพื่อไทยจากใจจริงนะคะตบมือให้หน่อยค่ะก็ได้ไปช่วยสก.หาเสียงมานะคะพูดเลยว่าลงพื้นที่อ่ะไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นเนาะทุกคนต้องใช้ทั้งแรงใจแล้วก็แรงกายนะคะที่จะพูดคุยกับพี่น้องพบปะแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเราต้องเลือกเพื่อไทยกันเยอะๆเพื่อให้สก.เข้ามาทำงานให้พี่น้องประชาชนรับใช้ประชาชนชาวกรุงเทพค่ะเลือกกันเยอะๆให้เข้ามาได้มากกว่าครึ่งหนึ่งเราเกือบ9ปีแล้วค่ะที่ดิฉันลงพื้นที่ไปดิฉันก็คุยกับพี่น้องประชาชนข้าวของแพงใช่ไหมคะข้าวของแพงไม่พอถามว่าตัวของคนที่เป็นคนทำมาค้าขายเองอ่ะเขาจะไม่ขึ้นราคาของก็คนไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเขาไม่ขึ้นราคาของเขาก็ขายของขาดทุนแต่เราผู้เป็นคนซื้อก็รู้สึกว่าข้าวของแพงขึ้นค่าของชีพก็แพงขึ้นเศรษฐกิจมันก็แย่ลงทุกทีเราต้องเลือกเพื่อไทยเข้าไปแก้ปัญหาค่ะเรารู้กันแล้วเนาะ22พฤษภาคมนี้มีเบอร์ในใจบัตรสีชมพูเลือกสก.ของพรรคเพื่อไทยอันนี้เรารู้แล้วเนาะอ้าวผู้ว่าล่ะผู้ว่าล่ะเลือกใครดีถามดิฉันนะคะดิฉันขอแค่หลักของการเลือกแล้วกันที่จะ
แชร์กับพี่น้องว่าดิฉันใช้หลักการอะไรในการเลือกผู้ว่า 1. นโยบายค่ะนโยบายที่เราชอบนโยบายที่เราคิดว่าจะแก้ปัญหาของชาวกรุงเทพได้จริง 2. คนที่มีความตั้งใจทำงานตั้งใจที่จะพบปะพี่น้องอยากเข้ามาพัฒนากรุงเทพของเราให้ดีขึ้นจริงจังดิฉันที่สำคัญข้อ3ค่ะดิฉันจะไม่เลือกคนที่แค่เอานโยบายขึ้นมาขายฝันขายฝันก็มีแต่ในฝันมันไม่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่พรรคเพื่อไทยเราเน้นอยู่เสมออะไรที่สัญญากับประชาชนไปต้องทำให้ได้ค่ะนี่แหละค่ะหลักการเลือกผู้ว่าของดิฉันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีขอให้เรามีคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยเข้าไปช่วยผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อทำให้ชีวิตของพี่น้องดีขึ้นขอให้เราได้ผู้ว่าที่มีคุณภาพสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกฝ่ายขอบคุณมากๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกกับผู้สมัครสกทั้ง50เขตของพรรคเพื่อไทยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จพิธีการตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องได้มีโอกาสถ่ายรูปกับคุณแพทองธารนะคะแต่ว่าจะถ่ายรูปเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับขอพี่น้องขยับถอยไปหน่อยนะครับไม่งั้นกล้องถ่ายไม่ได้นะครับขอรบกวนพี่น้องนะครับถอยหลังไปหน่อยนะครับค่ะเพราะไม่งั้นรูปที่ถ่ายออกมาจะไม่สวยนะคะรบกวนขอความร่วมมือนะคะจากพี่ป้าน้าอาทุกท่านด้วยนะคะรบกวนด้วยนะครับจนได้รับความเท่าเทียมประเทศไทยต้องสามารถเปลี่ยนด้วยหนึ่งเสียงของพวกเราทุกคนแก้ปัญหาเดี๋ยวซีนี้จะเป็นให้ค่ะต่อไปนะคะจะคุณแพทองธารค่ะจะขึ้นไปถ่ายรูปนะคะร่วมกับผู้บริหารพรรคเพื่อไทยรวมถึงผู้สมัครสกจากพรรคเพื่อไทยทั้ง50เขตนะคะเดี๋ยวรบกวนนะคะพี่ผู้สมัครนะคะที่นั่งอยู่แถวหน้ารบกวนนั่งอยู่ตามเดิมไม่ต้องขยับนะคะส่วนพี่แถวหลังนะคะเดี๋ยวพอคุณแพทองธารประจำที่แล้วรบกวนยืนขึ้นนะคะเพื่อจะได้เห็นหน้าทุกๆคนค่ะยืนขึ้นประจำที่ของตัวเองนะครับเฉพาะแถวหลังที่ยืนขึ้นนะคะแถวหลังยืนเลยก็ได้ครับประจำที่ตัวเองนะครับค่ะโอเคครับภาพจะได้สวยๆครับค่ะสวยงามค่ะวันพรุ่งนี้ทุกคนทุกวัยเรามาร่วมใจสามัคคีช่วยกันประชาชนเตรียมล้นพลังร่วมสร้างความหวังให้อนาคตไทยแก้ปัญหาไม่ว่าเรื่องไหนขยับเข้ามาชิดๆกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อไทยก้าวไปด้วยกันแลนสไลด์เพื่อไทยทุกทีชีวิตดีๆเพื่อคนไทยสักหนึ่งแชะสักหนึ่งโชะนะฮะนี่ครับนี่กล้องเยี่ยมถ่ายนะครับถ่ายได้เลยนะครับหน่อยได้ไหมคะผู้สมัครทั้งหลาย1 2 3เฮ้พักอะไรพักอะไรพักอะไรแลนสไลด์มั้ยแลนสไลด์มั้ยแลนสไลด์เลือกเพื่อไทยมั้ยสู้มั้ยสู้มั้ยนี่ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะสามารถมอบดอกไม้ให้กับคุณแพทองธารได้เลยนะคะตอนนี้ใจเย็นๆนะคะรักษาระยะห่างกันด้วยนะคะค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับอันนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับทำการได้ส่งกำลังใจส่งเสียงเชียร์มอบดอกไม้มอบพวงมาลัยให้กับทั้ง
พี่อุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารและผู้สมัครสกในเขตที่ท่านรักเขตที่ท่านเชียร์นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับจะต้องแข็งแรงเพื่อก้าวทันโลกนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์เสรีมีศักดิ์ศรีเท่ากันวันพรุ่งนี้ไม่ต้องเสียงทนจะรวยหรือจนได้รับความเท่าเทียมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่มาร่วมให้กำลังใจกับผู้สมัครสกพรรคเพื่อไทยทุกคนครับค่ะวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะพี่น้องอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะรักใครชอบใครรักผู้สมัครสกจากพรรคเพื่อไทยแก้เพื่อไทยให้ถล่มทลายค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ